กล่าวนมัสการว่าที่บัณฑิตนะคะพระนักศึกษาทุกท่านแล้วก็สวัสดีว่าที่บัณฑิตที่เป็นคฤหัสถ์ทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพวกเราอีก2คนเช่นเคยนะคะพร้อมด้วยทีมงานนะคะวันนี้เราจะติวบรรยายสรุปของหมวดสุดท้ายอีก4วิชานะคะของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายชีวิตค่ะก็จะมีจักรวาลวิทยากฎแห่งกรรมนะคะศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะค่ะยังไงบ้างคะนักศึกษาเราเข้ามาพร้อมมากแล้วได้ยินเสียงชัดไหมคะค่ะขออนุญาตทดสอบภาพและก็เสียงนะคะชัดเจนดีไหมคะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะถ้าได้ยินเสียงชัดค่ะถ้าชัดแล้วเราจะได้แบบเริ่มบรรยายกันได้เลยนะคะเวลาล่วงเลยมาล่าช้านิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะคะเสียงชัดไหมคะกดหนึ่งกดหนึ่งชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆน่าจะเตรียมตัวกันพร้อมแล้วเนาะเมื่อเช้าก็ได้ปฏิบัติธรรมนะคะตาม GBN เนาะค่ะงานบุญวันอาทิตย์แล้วก็ช่วงบ่ายเมื่อเช้าได้พักกายพักใจแล้วช่วงบ่ายเราก็มารับฟังเนื้อหามารับฟังความรู้กันต่อนะคะสำหรับบ่ายนี้นะคะของกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตนะคะก็จะเป็นพระอาจารย์นพดลคุณโชโตนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ประจำวิชาจักรวาลวิทยาและก็ปรโลกวิทยารวมทั้งกฎแห่งกรรมด้วยค่ะ3วิชาเลยนะคะพระอาจารย์วันนี้ท่านได้เมตตามาบรรยายสรุปหมวดเป้าหมายชีวิตให้กับพวกเรานะคะพร้อมกันหรือยังคะน่าจะพร้อมมากค่ะเดี๋ยวรอพระอาจารย์สักครู่นึงนะคะเราสอบถามพี่ๆหน่อยนะคะพอดีว่าจะสอบถามว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะได้ไปทบทวนไหมคะเพราะว่าเราส่งลิงก์ให้แล้วนะคะทั้งสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มวิชาเลยมีใครได้แบบเปิดย้อนฟังทบทวนแล้วบ้างคะมีไหมคะมีไหมคะหรือว่าเมื่อวานนี้แบตเต็มแบตหมดเหรอคะแบตหมดแบตเต็มคือแบบสมองเต็มรับอะไรไม่ได้แล้วก็พิธีกรบอกว่าให้พักใช่ใช่ใช่บอกว่าให้พักเพราะว่าสมองเราล้ามาทั้งวันแล้วอัดข้อมูลเต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็อีก4วิชานะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ถึงวันศุกร์เราค่อยทวนอีกรอบนึงก็ได้นะคะไปดูในลิงก์ตามลิงก์ที่เราส่งให้เลยนะคะค่ะก็ในส่วนของเล็กนะคะก็ฝากเรื่องนึงสำคัญมากเลยค่ะไม่ว่าเล็กนะคะจะโพสอะไรในห้องอะค่ะอยากให้นักศึกษาช่วยอ่านหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องกำหนดการเรื่องสถานที่ที่จะมาสอบนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายของการติวสรุปหลังจากบรรยายฟังบรรยายสรุปเสร็จแล้วจะชี้แจงเรื่องการเดินทางมานะคะที่อาคารร้อยปีคุณยายนะคะว่าสำหรับท่านที่ไม่เคยมาเลยน่าจะมีไหมคะไม่แน่ใจน่าจะมีนะคะหรือว่าอาจจะไม่คุ้นก็มีแหละเพราะว่าสาธุชนบางทีเรามาปฏิบัติธรรมมาอาทิตย์ต้นเดือนเราก็จะไปที่สภาใช่ไหมคะอาจจะไม่คุ้นที่จะขึ้นตึกบนอาคารร้อยปีขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจะได้ชี้แจงนะคะช่วงท้ายอยากให้อยู่ฟังกันก่อนอย่าเพิ่งออกนะคะไม่ใช่ว่าพระอาจารย์เสร็จแล้วก็จะออกเดี๋ยวรอฟังก่อนนะคะว่าเรื่องสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนจะได้ถามเลยเนาะถามเลยใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของตัวนักศึกษาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มาก่อนเวลาบ้างนะคะเพราะว่าการสอบน่ะจะไม่ใช่ว่าสมมติว่าเริ่มสอบบ่ายโมงครึ่งแต่พี่ๆมาถึงบ่ายสองอย่างเงี้ยจะไม่มีสิทธิ์สอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางรวมทั้งยิ่งถ้าเราไม่รู้จักพื้นที่ในการสอบเนี่ยเราจะต้องเผื่อเวลาตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเกิดหลงเนาะอาคารร้อยปีมีทั้ง4ตึกเนี่ยค่ะขึ้นตึกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะพี่เล็กใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงท้ายนะคะก็อย่าสำหรับเนาะสำหรับท่านที่อยู่ประจำที่นี่อยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้อันนี้ค่อนข้างเป็นห่วงใช่ค่ะเป็นห่วงมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้นะคะในการที่พระอาจารย์บรรยายนะคะตรงไหนมีข้อสงสัยก็พิมพ์ข้อความไว้ใช่พิมพ์ข้อความไว้กลัวลืมไงคะหรือจะจดไว้ช็อตโน้ตไว้ตัวเองก็ได้เดี๋ยวช่วงท้ายเปิดโอกาสให้ถามเช่นเคยเหมือนเดิมค่ะก็ถ้าสงสัยก็คือถามได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีบางเนื้อหาเนี่ยมาถาม
พิธีกรเจ้าหน้าที่นอกรอบเนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะไม่ตอบถามพระอาจารย์เลยค่ะถ้าเปิดโอกาสให้ถามขอให้ถามได้เลยนะคะพระอาจารย์ท่านก็จะได้ตอบให้จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เห็นข้อสอบกันไม่ต้องมาถามนะคะว่าออกยังไงออกอะไรนะคะไม่ต้องถามเล็กตอบไม่ได้นะคะค่ะให้ถามแบบเป็นไกด์ไลน์กับพระอาจารย์ได้เลยค่ะก็ช่วงที่ฟังก็ฟังเต็มที่เนาะแล้วก็ศึกษาเนื้อหาอย่างเต็มที่เราก็จะได้สอบเข้าสอบด้วยอะไรนะคะด้วยความแบบปลอดกังวลเพราะว่าเราอ่ะก็พยายามอ่านเนื้อหาศึกษาเนื้อหาเต็มที่แล้วนะคะเหมือนที่เมื่อวานพระอาจารย์ท่านได้บอกว่าให้เราอะไรนะคะสอบอย่างมีความสุขใช่ไหมเตรียมตัวอย่างมีความสุขนะคะปลอดกังวลถ้าเรากังวลมากไปผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะจะต้องเรียนอย่างมีความสุขนะคะพระอาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะก็พระอาจารย์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มารับฟังการบรรยายสรุปในหมวดสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตค่ะหรือว่าหมวดวิชา GL นั่นเองนะคะซึ่งพระอาจารย์ที่ท่านจะมาบรรยายให้เรานะคะก็คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตนะคะก็เดี๋ยวเรียนเชิญนักศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาทำความเคารพพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า 15,000 พรรษานะคะทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบนิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระเจ้าค่ะขออนุญาตพระภิกษุทุกรูปนะครับกับผมขออนุญาตนำบูชาพระแล้วก็ติวองค์รวมวิชาหมวด GL นะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ทราบว่าเสียงน่าจะมาแล้วเนาะก็เพิ่มเติมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพระอาจารย์ทุกๆรูปแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนที่เรียกว่าสามารถเดินทางมาถึงจุดๆนี้นะครับก็คือมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้จบเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียแล้วนะครับ DOU ของเราวันนี้ก็จะเป็นการติวกลุ่มวิชานะครับเป้าหมายชีวิตหรือก็เรียกย่อๆว่าหมวด GL นั่นเองนะครับซึ่งทางพิธีกรก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่าวันนี้จะมีทั้งหมด4วิชานะครับก็คือจักรวาลวิทยากฎแห่งกรรมศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิปทามาพุชิยอาจารย์ซึ่งโดยเวลาที่ได้รับเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงโดยประมาณแต่ถามว่าโดยเนื้อหาของแต่ละวิชาเนี่ยต้องบอกว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการจับประเด็นหรือยกหัวข้อที่มีความสำคัญเพื่อให้เราได้รู้ได้เข้
ทำความเข้าใจหรือว่าทบทวนตามเอ๊ะเมื่อพระอาจารย์ยกชีท PowerPoint ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถนึกถึงเนื้อหาในชีทที่ท่านยกขึ้นมาได้เลยไหมหรือก่อนที่ท่านจะขยายความใดๆเนี่ยเราสามารถนึกตามท่านได้หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยแสดงว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจที่ต้องบอกว่าพร้อมที่จะสอบทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าชีทไหนที่ท่านเปิดขึ้นมาหรือว่าสิ่งใดที่ท่านอธิบายแล้วยังไม่กระจ่างทั้งหมดก็อาจจะต้องใช้เวลาช่วงที่เหลือก่อนที่จะสอบเนี่ยไปทบทวนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะครับด้วยวิชาแรกนะครับก็คือจักรวาลวิทยานะครับโค้ดก็คือ GL101 นะครับก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยอย่างไรบ้างนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยความรู้ที่ว่าด้วยโลกแล้วก็บริเวณรอบโลกการศึกษาความเป็นไปของโลกและจักรวาลสิ่งมีชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปตรงนี้เราต้องเข้าใจนะครับมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพียงแต่ว่าระยะเวลาตรงนี้เนี่ยนานมากๆจนบางครั้งเนี่ยเรามีความสวยโลกน่าจะอยู่อีกนานหรือจะมีการเสื่อมสลายด้วยหรอนะครับแต่ว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิยามของคำว่าโลกกันนะครับโลกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือสังขารโลกสังขารโลกนี่คือเป็นก็คือขันธ์5นั่นเองนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณขันธ์5อีกคำหนึ่งนะครับก็คือสัตวโลกคำนี้นี่ต้องอ่านว่าสัตวโลกนะครับไม่ใช่สัตว์โลกนะฮะถ้าสัตว์โลกเนี่ยอาจจะมองถือว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เช่นช้างม้าวัวควายนะครับแต่สัตวโลกนี้คือใจนะครับใจอันอยู่ในมนุษย์หรือใจอันอยู่ในสัตว์ชนิดใดๆก็แล้วแต่นะครับนี่คือสัตวโลกนะครับต้องอ่านว่าสัตวโลกไม่ใช่สัตว์โลกนะครับคำนี้อีกคำหนึ่งคือโอกาสโลกครับนี่คือเรียกว่าจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับก็คือจักรวาลหรือเอกภพทั้งหลายต่อมาก็คือวิธีการค้นหาความรู้นะครับองค์ความรู้ตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าความรู้หรือปัญญาเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับระดับแรกคือพื้นฐานเลยคือปัญญาจากการฟังคือปัญญาระดับนี้เนี่ยฟังอย่างเดียวแล้วจำไปใช้เลยนะครับอย่างที่เรากำลังดูการถ่ายทอดเนี่ยและที่ทำให้เสียงของพระอาจารย์หรือตัวกับผมเองเนี่ยสามารถได้ยินชัดเจนเนี่ยตรงที่หลวงพี่หรือผมเอามือแตะเนี่ยเราก็จำเลยว่านี่คือไมโครโฟนนะครับไม่ต้องคิดครับจำเลยครับว่านี่คือไมโครโฟนนี่คือสุตตมยปัญญานะครับปัญญาระดับที่1ต่อมาครับปัญญาระดับที่2คือปัญญาเกิดจากความคิดครับซึ่งคราวนี้เนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะขบคิดพิจารณาตัดสินใจเนี่ยโดยอิงกับเขาเรียกว่าอิงกับความรู้เก่าประสบการณ์เก่าสัญญาเก่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าอย่างคนไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเครื่องปรุงรสอะไรที่มีความเผ็ดเราก็อาจจะนึกถึงถ้าเผ็ดแล้วก็พริกแห้งใช่ไหมครับพริกเขียวพริกแดงอะไรที่เรารู้สึกว่าเผ็ดแต่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเนี่ยชาวต่างชาติที่อาจจะไม่คุ้นกับอาหารเผ็ดเนี่ยบางครั้งเขาจะคิดว่าแค่กระเทียมก็ฉุนก็เผ็ดแล้วนะหัวหอมก็เผ็ดแล้วโอ้พริกไทยนี่เผ็ดมากเลยเห็นไหมครับคำว่าเผ็ดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่ามีความรู้มีความเข้าใจมีพื้นฐานที่แตกต่างกันทุกคนก็จะใช้ความคิดมาจากพื้นฐานสัญญาประสบการณ์ของแต่ละคนนี่แหละครับต่อมานะครับเป็นปัญญาระดับที่3ท
ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่เกิดจากการเรียกว่ารู้แจ้งเห็นแจ้งเลยก็คือไม่ต้องคิดเลยครับเห็นกันเลยถ้าจะอุปมาเปรียบเทียบระหว่างจินตามยปัญญานะครับปัญญาระดับที่2กับภาวนามยปัญญาอุปมาเหมือนกับมีชาย3คนยกตัวอย่างแล้วกันนะครับใช้ผ้าผูกตาแล้วชาย3คนเนี่ยบังเอิญไม่รู้จักช้างนะฮะบังเอิญเขาไม่รู้จักช้างเลยตั้งแต่เด็กจนโตไม่รู้จักช้างเลยแล้วก็ให้ชาย3คนเนี่ยที่ผูกตาแล้วเนี่ยเดินเข้าไปหาช้างในตำแหน่งต่างๆถ้าชายคนแรกเนี่ยเดินไปจับที่หูช้างเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกช้างนี่มันแบนๆนะช้างนี่มันแบนๆชายคนที่2เนี่ยเดินเข้าไปจับที่ขาช้างช้างนี่มันคล้ายๆท่อนซุงนะมันคล้ายๆลำต้นไม้เห็นไหมครับก็จะนึกตามสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยถ้าชายคนที่3ถูกให้ไปจับในตำแหน่งหางช้างเนี่ยมันเป็นเส้นๆนะช้างมันเป็นเส้นๆคล้ายๆเชือกนะก็จะนึกกันตามอย่างนั้นนี่ครับนึกคิดตามประสบการณ์เก่าแต่ถ้าเกิดเป็นภาวนามยปัญญาคือให้ชาย3คนนะครับแกะผ้าผูกตาออกแก่ภาพผูกตาออกเลยแล้วก็เห็นโอ้โหช้างมันไม่ได้เป็นแบนๆนะอันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าหูช้างอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าขาช้างอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหางช้างนะครับภาวนามยปัญญาคือเห็นภาพรวมกันเลยซึ่งต้องบอกว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือในทั้ง4วิชาในหมวดนี้เนี่ยต้องใช้ความรู้ระดับภาวนามยปัญญานะครับเป็นหลักเลยถ้าเกิดใครเข้าถึงตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยไม่ต้องเรียนครับจะไปเห็นเลยนรกสวรรค์เป็นอย่างไรกฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรภพภูมิเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาทำความรู้ทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นกันก่อนส่วนใครมีความเพียรสามารถบรรลุในปัญญาระดับที่3ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะเป็นการยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาที่คำว่านิยามนะครับนิยามแปลว่าระเบียบแบบแผนในธรรมชาตินะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับนะครับข้อแรกเลยก็คืออุตุนิยามอุตุถ้าเราคุ้นกันก็คือเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะครับดินฟ้าอากาศต่อมาพีชนิยามก็จะเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายข้อ3คือจิตตนิยามก็คือเกี่ยวกับจิตใจนะครับส่วนกรรมนิยามในข้อ4ก็คือเกี่ยวกับการกระทำส่วนข้อ5ที่เรียกว่าธรรมนิยามนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์โดยรวมคือพูดง่ายว่าเป็นภาพรวมของนิยามต่างๆเลยก็ว่าได้นะครับคุ้นกันไหมครับอันนี้ต้องบอกเป็นเนื้อหาบทแรกของ GL101 กันเลยนะครับถ้าเกิดใครยังคุ้นยังจำได้ก็ถือว่า มีความทรงจำที่ดีมากนะครับต่อมานะครับที่หน่วยเวลาหน่วยเวลานี่ก็จะลงท้ายด้วยคำว่ากับนะครับคำแรกคืออายุกับอายุกับก็คืออายุของสัตว์ในภูมินั้นๆ นะฮะอายุตัวอย่างถ้าเกิดว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือ75ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอายุกับของมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็คือ75ปีนะครับถ้าเขาบอกว่าอย่างน้องหมาเนี่ยที่เราเลี้ยงกันที่เรารักกันเนี่ยมันสามารถมีอายุได้20ปีนะก็แสดงว่าอายุกับของน้องหมานะครับก็คือ20ปีนะครับนี่คือยกตัวอย่างส่วนที่2ครับอันตรกรรมนี้คราวนี้จะเริ่มเกี่ยวกับมนุษย์อย่างเดียวแล้วครับก็คือจะเป็นเรียกว่าช่วงเวลาตั้งแต่กับไข่ลงแล้วก็วนลูปไปที่กับไข่ขึ้นตรงนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีความรู้ในระดับที่3ที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยจะเข้าใจง่ายๆเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าพระอาจารย์บอกว่าโอ้เนี่ยมันมียุคนึงนะที่มนุษย์อายุ อสงไขยปีโอ้โหอสงไขยปีเนี่ยอสงไขยนี่เป็นจำนวนนะครับอย่าง 10,000 นี่ก็เป็นจำนวน 10,000 นี่คือเลข1แล้วก็ต่อด้วยเลข0 4ตัวใช่ไหมฮะ
อย่าง1แสนนี่ก็เป็นจำนวนใช่ไหมครับเลข0 5ตัวอสงไขยก็เป็นจำนวนนะครับเลข1ต่อด้วยเลข0 140ตัวนะครับนะครับเขาบอกว่าในยุคหนึ่งเนี่ยมนุษย์มีอายุอสงไขยปีโอ้โหยาวนานเหลือเกินแต่เราก็จะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเอาประสบการณ์เก่าที่เราคุ้นกับว่าโอ้เต็มที่เลยคุณย่าทวดก็ร้อยปีก็แก่มากๆแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในยุคหนึ่งเนี่ยมนุษย์อายุอสงไขยปีเพียงแต่ว่าพอมนุษย์ประกอบอกุศลไปเรื่อยๆครับด้วยกรรมที่กระทำไปไม่ดีไปเรื่อยๆเนี่ยอายุไขจะลดลงและจนกระทั่งอายุไขเนี่ยถึง10ปีเป็นยุคที่ต้องบอกว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยหยาบช้ามากๆและตอนนั้นต้องบอกเป็นจุดต่ำสุดแล้วเมื่อถึงจุดต่ำสุดเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มนึงเนี่ยเกิดความคิดเออเราอย่าไปเบียดเบียนใครเลยเราอย่าไปฆ่ากันเลยเริ่มทำความดีทำกุศลกรรมขึ้นทีละอย่างทีละอย่างอายุมนุษย์ก็จะทยอยเพิ่มขึ้นครับจาก10ปีก็ทยอยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเมื่อใดอายุมนุษย์กลับไป1อสงไขยปีเหมือนเดิมครับอันนี้เรียกว่า1อันตรกัปนะครับแค่ข้อ2นี่ก็ต้องใช้ถ้ามีแค่ความคิดก็จินตนาการขั้นสูงเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเข้าถึงภาวนามยปัญญานี้เห็นกระจ่างกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาข้อ3ครับอสงไขยกับอันตรกัปว่านานแล้วนะครับอสงไขยกับก็คือ64อันตรกัปเลยครับที่ว่านานเมื่อครู่เนี่ยคูณเข้าไปอีก64นะครับนานมากเข้าไปใหญ่ส่วนอีกคำหนึ่งครับมหากัปซึ่งคำนี้จะเป็นศัพท์ที่เราจะคุ้นกันนะฮะเขาว่ามหากัปเนี่ยจะบอกเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าอีกเท่ากับ4เท่าของอสงไขยกัปนะครับยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างพระสมณโคดมเจ้าของเราเนี่ยเวลาบอกว่าท่านสร้างบารมีมาเนี่ยยาวนานเท่ากับ20อสงไขยบวกแสนมหากัปบางครั้งบางคนจะเรียกสั้นๆว่า20อสงไขยบวกแสนกัปเขาว่ากัปสำหรับการสร้างบารมีตรงนี้คือมหากัปซึ่งตรงกับข้อ4นะครับไม่ใช่กัปแบบอายุกัปอันตรกัปไม่ใช่นะครับคือมหากัปคือกัปที่นานที่สุดเลยนะครับ4เท่าของอสงไขยกัปเลยนะครับพอคุ้นกันไหมครับถ้าคุ้นแล้วไปต่อนะครับอย่างที่พิธีกรบอกไว้นะครับครั้งนี้จะมีการส่งลิงก์ทบทวนถ้าตรงนี้ฟังแล้วเร็วไปนะครับจำไว้ก่อนจดไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนนะครับแล้วไปทบทวนกันต่อมานะครับมาที่คำว่าองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลก็คือคำว่าธาตุนั่นเองนะครับธาตุนี่เป็นเรียกว่าสิ่งเริ่มต้นเลยสิ่งพื้นฐานเลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีธาตุ4ธาตุ4นี่ก็เป็นสิ่งเริ่มต้นพื้นฐานสำหรับสิ่งของที่ไม่มีชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งของที่มีชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับจากธาตุ4เนี่ยที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาที่ธาตุ6ก็คือธาตุอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุนะครับอากาศคือช่องว่างเพื่อให้มีการขยับได้นะครับส่วนวิญญาณธาตุคือธาตุรับรู้นะครับอย่างมนุษย์เราเนี่ยมีวิญญาณธาตุก็คืออย่างช่วงไหนอากาศร้อนเนี่ยเราก็รับรู้ถึงอากาศร้อนช่วงไหนอากาศหนาวเรารับรู้ถึงความหนาวของอากาศเป็นต้นนะครับแล้วก็มีดอกจันทร์ข้างล่างนะครับเพื่อให้เราได้จำไว้เลยว่าธาตุนี่เปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับการกระทำอันเป็นกิเลสคอยเรียกว่าคอยคุมคอยชักใหญ่อยู่นะครับต่อมานะครับโอ้นี่ข้ามมาที่โครงสร้างกายภาพของจักรวาลวิทยานะครับอันนี้จะเริ่มให้เห็นภาพรวมของสถานที่ตำแหน่งต่างๆละถ้าโดยจุดตรงกลางนะครับเรียกเขาพัสดุเมนนะครับที่ตรงกลางหรือบางคนบางครั้งจะคุ้นกับเขาว่าเขาซิเนรุก็ให้รู้เลยว่านี่คือเขาลูกเดียวกันนะฮะเขาพระสุเมนกับเขาซิเนรุเนี่ยเขาลูกเดียวกันโดยที่จะมีเรียกว่าโลกมนุษย์หรือจะเรียกว่าทวีปก็ได้คือใช้คำว่าทวีปเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราคุ้นกับคำว่าเห็นไหม
ถ้าประสบการณ์เก่าเราคุ้นกับทวีปเอเชียทวีปยุโรปเนี่ยเราจะฟังว่าเออเนี่ยอุตรกุรุทวีปปุพพวิทหทวีปเนี่ยมันคงเล็กๆไม่ใหญ่เขาคงอารมณ์ประมาณทวีปยุโรปมั้งไม่ใช่นะครับทวีปในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงแต่ละโลกเนี่ยคือ1โลกเลยนะครับโดยที่โลกมนุษย์ของเราเนี่ยก็เป็น1ใน4ทวีปที่เรียกว่าชมพูทวีปนะครับมีอะไรบ้างโดยทิศทิศเหนือก่อนนะครับอุตรกุรุทวีปนะครับเป็นโลกมนุษย์ที่อยู่ในทิศเหนือนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกก็คือปุพพวิเทหทวีปทิศตะวันตกก็มีอัปราโคยานทวีปและทิศใต้นะครับโลกเราอยู่ทิศใต้ของเขาซีเนรุนครับชมพูทวีปนะครับดูภาพแล้วมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับนะครับเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับชมพูทวีปก็คือโลกของเรานะครับจะมีพื้นเป็นมรกตนะครับส่วนอัปราโคยานทวีปเนี่ยก็จะมีพื้นเป็นแก้วผลึกนะครับที่อยู่ทางทิศตะวันตกปุพพวิทหทวีปเนี่ยจะมีพื้นเป็นเงินนะครับแสงเงินเลยอยู่ในทิศตะวันออกและอุตรกุรุทวีปเนี่ยจะมีพื้นเป็นสีทองนะครับโดยอยู่ในทิศเหนือโลกเหล่านี้นี่มีเรียกว่ามีความแตกต่างกันมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็เลยคืออายุไขนะครับอย่างชมพูทวีปเราเนี่ยมีขึ้นมีลงนะครับปัจจุบันอยู่ที่75ปีโดยประมาณนะครับที่เราทราบกันแต่อัปราโคยานทวีปเนี่ยจะตอนนี้คือคงอยู่ที่500ปีไม่ต่ำกว่านี้ละไม่ลงมาต่ำกว่านี้ละปุพพวิทหทวีปเนี่ยอยู่ที่700ปีนะครับแล้วก็อุตรกุรุทวีปเนี่ยอยู่ที่1000ปีใช่มั้ยมีความแตกต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ย พอทวีปต่างๆเนี่ยเขาไม่มีการลดของอายุขัยเนี่ยเนื่องด้วยว่าเขามีศีลที่บริบูรณ์นะครับตรงนี้จึงเป็นมูลเหตุว่าทำไมเนี่ยเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราได้ฟังในบทท้ายๆนะครับในเนื้อหาท้ายๆเนี่ยท่านถึงเลือกชมพูทวีปของเราเพราะว่าชมพูทวีปของเราเป็นทวีปที่มีความหลากหลายมีทั้งการรักบุญมีทั้งการชอบการทำบาปอกุศลเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎแห่งกรรมจึงเป็นทวีปที่มีความชัดเจนมากที่สุดนะครับจึงเป็นทวีปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกเมื่อจะลงมาอุบัติเพื่อการตรัสรู้นะครับอันนี้ขยายไปก่อนนะครับคราวนี้เราได้ดูแนวราบไปแล้วก็คือโลกมนุษย์นะครับนี่ไปดูด้านบนบ้างด้านบนนะครับก็คือสวรรค์ต่างๆนะครับขึ้นไปทวีปก็จะมีตั้งแต่จาตุมหาราชิกานะครับก็อยู่ที่ตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ติดกับเขาสัตบัณฑ์นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ดาวดึงยามานะครับดุสิตานิมานรดีแล้วก็ปรานิมิตโตสวตีนะครับนี่คือเป็นภาพรวมของเทวภูมินะครับคือสวรรค์ที่อยู่เหนือเขาสิเนรุกขึ้นไปนะครับต่อมาดูที่อาทิด้านล่างกันบ้างนะครับโอ้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยฟังว่าอบายภูมิเนี่ยมี4นะก็คือนิริยภูมิ1เปติวิสัยภูมิ1อสุรกายภูมิ1แล้วก็ติระฌานภูมิอีก1เหมือนกับไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเราได้ดูตรงผังภาพตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่านิริยภูมิที่ว่ามี1เนี่ยแต่ถ้าลงรายละเอียดตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมดที่ต้องเรียกว่า8ขุมมหานรกนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดขุมอุสธานรกแล้วก็ยมโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย456ขุมเลยนะครับคือเหมือนว่ามีแค่1ก็จริงเหมือนจะไม่ละเอียดไม่เยอะแต่ในสถานที่แล้วมีไม่น้อยรองรับผู้ที่ทำบาปอกุศลมากมายทีเดียวนะครับอันนี้เป็นภาพรวมให้เห็นกันคราวนี้เรามาดูนิยามความหมายกันบ้างนะครับก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะคุ้นกับคำว่าภพกับคำว่าภูมิใช่ไหมฮะเราจะเรียกกันติดปากเลยภพภูมิภพภูมิเลยแต่แท้จริงแล้วมันก็มีความแตกต่างกันนะครับภพแปลว่าโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ภาวะชีวิตของสัตว์ภพเนี่ยมีแค่3เท่านั้นนะครับประกอบด้วยกามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพกามภพก็คือที่อยู่ของผู้เสวยกามคุณรูปประภพก็คือที่อยู่ของรูปประพรม
แล้วก็อรูปภพคือที่อยู่ของอรูปภพแต่พอดูภูมิครับภูมิจะเป็นพื้นเพที่ดินแผ่นดินที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายถ้าภูมิเนี่ยจะมีทั้งหมด31ภูมินะครับคุ้นกันไหมครับว่ามีอะไรบ้างถ้าใครตอบได้เลยนะโดยจำนวนเนี่ยแสดงว่ามีความแม่นยำในเรื่องเนื้ออาหารนะครับภูมิ31นะครับประกอบด้วย1เลยอบายภูมิ4ที่พระอาจารย์ได้ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็มนุษยภูมิ1นะครับเนี่ยมนุษยภูมิ1ของเราก็จริงแต่แบ่งออกเป็น4โลก4ทวีปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อครู่นะครับแล้วก็เทวภูมิ6นะครับคือสวรรค์6ชั้นแล้วก็รูปภพภูมิ16นะครับแล้วก็อรูปภพภูมิอีก4บวกแล้วเท่ากับ31ภูมินะครับเยอะทีเดียวนะครับนี้เรามาดูผังภาพรวมกันบ้างนี่คือภาพรวมของภพ3นะครับโอ้จะเห็นว่ากามภพอันจะเป็นที่อยู่ของเนี่ยนะของพวกเราหรือเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกหรือเป็นที่อยู่ของเทวดาเนี่ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่6นะฮะกามภพเนี่ยเล็กมากเลยนะครับเล็กมากเลยถ้าเทียบกับรูปภพที่เป็นที่อยู่ของรูปภพเนี่ยเล็กกว่ามากๆเลยและยิ่งถ้าเกิดเทียบกับอรูปภพซึ่งเป็นที่อยู่ของอรูปภพเนี่ยซึ่งมีแค่เพียง4ชั้นเท่านั้นนี่ก็เล็กกว่ามากๆเลยนะครับนี่คือผังภาพรวมให้เราเห็นกันอันนี้มาดูผังของกามภพบ้างนะครับกามภพคือภพอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกามพูดง่ายว่าจะไปเกิดมาเกิดเนี่ยก็ต้องใช้เนี่ยแหละครับกามเนี่ยแหละเป็นทางนำไปสู่การไปเกิดนะครับมาเกิดนะครับประกอบด้วยมนุษยภูมิ1ทวนกันอีกครั้งนะครับอบายภูมิ4แล้วก็เทวภูมิ6รวมเป็น11ภูมินะครับอบายภูมิ4เมื่อครู่นี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับอบายภูมิเนี่ยแปลว่าภูมิอันปราศจากความเจริญนะครับก็คือเป็นภูมิเนี่ยที่ใช้ลงทันทรมานลงทันทรมานผู้ที่ประกอบบาปอกุศลทั้งหลายนะครับตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่งชาวพุทธหลายๆคนนะครับบางครั้งบางคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าเอ๊ะเนี่ยพวกอบายภูมิต่างๆเนี่ยนรกทั้งหลายเนี่ยเป็นเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อหวังที่จะลงโทษคนที่ไม่ยอมรักษาศีล5หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเราพี่อยากจะบอกว่าอบายภูมิทั้งหลายที่เหมือนกับเป็นที่ทันทรมานผู้ที่ประกอบบาปอกุศลเนี่ยเป็นภูมิที่มีมาก่อนจะทรงตรัสรู้นะครับแม้กระทั่งถ้าเกิดใครเคยอ่านพระไตรปิฎกก็ตามนะครับจะรู้เลยว่าในสมัยที่ท่านสร้างบารมีและท่านประกอบเหตุผิดพลาดไปทำบาปอกุศลเข้าสมัยท่านที่เป็นโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์เนี่ยท่านก็ต้องไปเสวยผลกรรมยังอบายภูมิเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้สร้างอบายภูมิมาเพื่อลงโทษคนที่ทำบาปอกุศลนะครับอบายภูมิมีมาก่อนแล้วเพียงแต่เกี่ยวกับเรื่องศีลก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มาทรงเตือนทรงย้ำนะถ้าเกิดเธอไม่ผิดศีลข้อที่1เนี่ยเธอก็จะไม่ตกมหานรกกลุ่มที่1เพราะว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยตรงกับแต่ละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะลงทันอยู่กับพวกลักขโมยปล้นเป็นหลักกลุ่มที่3เนี่ยก็จะลงทันอยู่กับพวกผู้ที่ผิดลูกผิดภรรยาผิดสามีคนอื่นเป็นหลักนะครับกลุ่มที่4ก็เกี่ยวกับวจีกรรมชั่วหยาบกลุ่มที่5ก็สุรายาเสพติดของมึนเมาทั้งหลายให้รู้เลยว่าอบายภูมิเนี่ยมีมาก่อนนะครับก่อนผู้ท่านตรัสรู้ไม่ใช่ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อลงโทษผู้ที่ไม่ยอมรักษาศีลไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับมีเป็นภาพให้ดูนะครับให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ภูมินะครับก็คือนรกนะครับนี่เห็นตัวดำๆเนี่ยฮะตัวดำๆเนี่ยถ้าตัวดำๆที่น่ากลัวน่ากลัวเนี่ย ก็คือให้รู้เลยว่านั่นคือนายนิรยาบาล นะครับเกิดขึ้นด้วยกรรมของสัตว์นรกเพื่อมาลงทันสัตว์นรกเองนะฮะถ้านายนิรยาบาลเนี่ยจะอยู่ใน
ลุ่มใหญ่เลยกับกลุ่มรองก็คือมหานรกแล้วก็อุสธนรกแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มเล็กที่เรียกว่าโยมโลกนี่ก็จะเป็นกลุ่มพันครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นอีก1ใน31ภูมิเหมือนกันนะครับมีรายละเอียดนะอย่างข้างล่างมานะครับเปรติวิศวภูมินะก็จะเป็นเปรตนะครับนะครับที่คอยรับทานทรมานถามว่าทรมานไหมทรมานแต่ว่าเบากว่านีรภูมิแล้วก็ด้านขวาบนนะครับเป็นอสุรกายภูมินะครับอสุรก็คือกายที่ไม่กล้าหาญนะฮะอสุรสุรก็คือความกล้าก็คือพูดง่ายว่ากายที่พิกลพิการจะมีรูปลักษณ์ที่แบบเหมือนกับเรายังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้แปลงฟันผมยังยุ่งผมยังกระเซิงเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปพบคนใช่ไหมฮะเนี่ยฮะเราไม่กล้าก็ยังไม่แต่งหน้าเลยเธอยังไม่ได้หวีผมเลยเธอเนี่ยแหละมันไม่กล้าแต่ว่าอสุรกายภูมิจะมีความน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่าแค่เราไม่ล้างหน้าไม่หวีผมอีกนะฮะเป็นต้นนะครับต่อมาติรัชานภูมิก็เป็นภูมิของสัตว์นะครับซึ่งอย่าคิดว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเช่นเจ้าสุนัขเนี่ยเกิดมาช่วยเราเฝ้าบ้านไม่ใช่นะครับนี่ก็คือหนึ่งในภูมิของผู้ที่ทำบาปอกุศลแต่ต้องบอกว่าเป็นภูมิที่ทันทรมานเนี่ยเบาที่สุดละนะครับแต่ก็อย่าไปเลยนะครับนะครับปลาที่เราเลี้ยงไว้ในตู้ก็ดีน้องแมวก็ดีนกที่เราเลี้ยงไว้ในกรงนี้ถือเป็นติรัชานภูมิทั้งนั้นเลยนะครับต่อมานะครับที่เทวภูมินะครับก็จะมีทั้งหมด6ชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นที่1เลยคือจาตุมหาราชิกานะครับชั้นที่2ก็ชั้นตวติงสะเทวภูมินะครับชั้นที่3ก็ยามาชั้นที่4ก็ตุสิตาชั้นที่5ก็นิมานรตีแล้วก็ชั้นที่6ก็ปรนิมิตตวสวตีซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยได้สวดธรรมจักรเป็นประจำเนี่ยชื่อของสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยจะคุ้นเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าก็จะอยู่ในบทสวดธรรมจักรนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่คุ้นจะต้องไปสวดธรรมจักรกันเพิ่มนะฮะจะได้คุ้นกับชื่อภูมิต่างๆนะครับมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับอย่างในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยชั้นนี้จะมีความพิเศษนะครับเพราะว่ามีเทวดาผู้เป็นใหญ่เนี่ยอยู่4ท่านที่เรียกว่าเช้ามหาราชทั้ง4นะครับท้าวมหาราชทั้ง4ก็มีประกอบด้วยท้าวทัตรสนะครับผู้เป็นใหญ่ในเทวดากลุ่มคนทันกลุ่มพันนะครับกลุ่มพันนี่อยู่กับท้าวทัตรสนะฮะท้าววิรณโหกเนี่ยจะดูแลเกี่ยวกับครุฑนะครับครุฑแล้วก็ท้าววิรูปักษ์เนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับกลุ่มพญานาคนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับกลุ่มยักษ์นะครับผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มต่างๆมีทั้งหมด4ท่านนะครับส่วนสวรรค์ชั้นที่2เนี่ยคือสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถ้าผู้เป็นใหญ่ก็เรียกว่าพระอินทร์นะครับชั้นนี้มีความพิเศษก็คือจะเป็นที่ตั้งของพระธาตุจุฬามณีนะครับความสำคัญของพระธาตุจุฬามณีก็คือเป็นพระธาตุที่เก็บมวยผมนะครับพวกเราคุ้นไหมครับมวยผมของเจ้าชายสิทธัตถะในวันที่ท่านออกบวชนี่เองครับที่ท่านตัดมวยผมเพื่อตัดความกังวลเนี่ยแล้วท่านก็เสียงที่ถามว่าถ้าการออกบวชครั้งนี้เนี่ยท่านจะได้ตรัสรู้เนี่ยขอให้มวยผมที่ท่านโยนขึ้นไปในอากาศเนี่ยอย่าตกลงมาที่พื้นตอนนั้นเนี่ยพอท่านโยนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเทวดาก็เอาพานแก้วมารองรับเลยนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้อย่างพระธาตุจุฬามณีนะครับนี่ก็มีความสำคัญของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับส่วนชั้นยามาเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของเรานักบวชทั้งหลายนะครับส่วนชั้นที่4คือชั้นดุสิตเนี่ยต้องบอกว่ามีความพิเศษนะครับจะเป็นที่อยู่ของต้องใช้คำว่าเป็นนักปราชญ์บัณฑิตหรือใช้คำว่าพระโพธิสัตว์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเทียบเวลาเนี่ยถ้าเราได้ไล่สวรรค์แต่ละชั้นซึ่งจะมีอายุไม่เท่ากันเนี่ยสวรรค์ชั้นดุสิตหรือแม้กระทั่งเทียบกับพรหมโลกก็ตามเนี่ยจะเป็นชั้นที่มีช่วงอายุไขที่ต้องบอกว่าไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่นานเกินไปนะครับข้อแรกเลยจึงเป็นเหตุให้เราโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ยังรอการตรัสรู้รอพุทธพยากรเนี่ยท่านจึงเลือกมาเรียกว่าอยู่ที่ชั้นนี้และที่สำคัญครับพอมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอยู่เนี่ยก็พูดง่ายว่า
มีบุคคลที่มีจริตตรงกันนะเวลาเจอกันก็ได้สนทนาธรรมกันคุยกันเรื่องการสร้างบารมีคือพูดง่ายว่าเป็นคนที่มีกลุ่มอัธยาศัยต้องตรงกันมาอยู่และอีกประการหนึ่งก็คือระยะเวลาไม่นานเกินไปนะครับก็มาเหมือนกับมาเสวยผลบุญพักสักพักหนึ่งแล้วก็กลับลงไปสร้างบารมีกันใหม่นะครับจึงเป็นชั้นของเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะครับในส่วนชั้นดุสิตนะครับส่วนชั้นนิมานระดีนะครับชั้นที่5ก็จะมีความอายุขัยที่ยาวนานกว่านั้นนะครับแล้วก็ชั้นปรนิมนิตวสวัตติก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นส่วนที่มีอายุขัยยาวนานกว่านั้นแล้วก็มีความประณีตเนี่ยยิ่งชั้นสูงเนี่ยความประณีตของเทพยสมบัติจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับก็คือถ้าพอยิ่งประณีตยิ่งมีอายุขัยที่ยาวนานมากขึ้นเนี่ยถามว่าเวลาที่จะต้องใช้ไปในการเสวยเทพยสมบัติก็จะยาวนานกว่าชั้นอื่นชั้นที่5ก็จะยาวนานกว่าชั้นที่4นะครับชั้นที่6ก็จะยาวนานกว่าชั้นที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นที่เราพระโพธิสัตว์เห็นต้องตรงกันว่าเอาเป็นชั้นที่เหมาะสมในการจะสร้างบารมีเนี่ยจึงเป็นสวรรค์ชั้นที่4ที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับแบบโอ้ฉบับย่อเลยนะครับฉบับองค์รวมนะครับถ้าใครต้องการขยายความเพิ่มแต่ก็ไปค้นไปเปิดตำราเพิ่มได้นะครับต่อมานะครับก็มาที่รูปภพนะครับรูปภพก็เป็นที่อยู่ของพรหมนะครับพรหมทั้ง4ชั้นพรหมทั้ง4ชั้นนะครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชั้นที่1จะเรียกว่าชั้นที่เรียกว่าปฐมภูมิฌานนะครับก็คือในชั้นนี้เนี่ยจะมีเหล่าพรหมเนี่ยทั้งหมด3กลุ่มบางทีจะเรียกชั้นอะไรก็อาจจะงงนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าใน3กลุ่มเนี่ยจะเรียกว่าบรรลุปฐมฌานก็คือคงเหลือวิตกวิจารปีติสุขเอตกัคคตานะครับโดยที่พรหมปริสัชฌานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปฐมฌานภูมิที่อ่อนที่สุดส่วนปุโรหิตานี่คือชั้นคือมีปฐมฌานภูมิที่ระดับกลางและมหาพรหมเนี่ยก็คือเป็นปฐมฌานภูมิระดับที่เรียกว่าเป็นผู้เป็นใหญ่ของปฐมฌานภูมินะครับคือพูดง่ายว่าอันนี้เป็นระดับออนสุดระดับกลางแล้วก็ระดับที่บารมีแก่ที่สุดในชั้นของปฐมฌานภูมินะครับถ้าเอาเรื่องราวที่มีในพระไตรปิฎกซะหน่อยนะครับในชั้นมหาพรหมมาเนี่ยก็จะมีอยู่ท่านนึงนะครับคุ้นกันไหมครับคือเท้าสามบดีพรหมนั่นเองนะฮะที่ท่านลงไปอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังที่ท่านตรัสรู้ได้5สัปดาห์คุ้นกันไหมครับแล้วท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่นะครับเท้าสามัญผมก็ลงไปทูลอาราธนาให้ท่านโปรดสัตว์โลกเนี่ยครับท่านมาจากพรหมชั้นมหาพรหมมานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ทำให้ในทุกครั้งที่จะมีการแนะนำอันนี้มนต์พระท่านขึ้นแสดงธรรมเนี่ยก็จะมีการอาราธนาธรรมที่ขึ้นต้นที่ว่าพรหมมาจโลกาธิปติสามปฏิเนี่ยครับมาจากเท้าสามัญผมซึ่งท่านเป็นพรหมในชั้นมหาพรหมมานั่นเองนะครับต่อมาครับทุติยฌานภูมินะครับทุติยฌานภูมิในภูมินี้เนี่ยก็จะเรียกว่าวิตกวิจารก็จะหายไปนะครับเหลือแต่ปีติสุขเอกคตานะครับเช่นเดียวกันครับด้านบนนะครับปริตาภาเนี่ยก็คือเป็นทุติยฌานภูมิที่อ่อนที่สุดแล้วก็อัปปมานาภานี่ก็เป็นทุติยฌานภูมิระดับกลางและอภัสราก็เป็นเรียกว่าพรหมผู้เป็นใหญ่ในชั้นทุติยฌานภูมิอภัสรานี่ก็จะมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกในช่วงที่กล่าวถึงต้นกำเนิดของมนุษย์คุ้นกันไหมฮะนะครับก็คือพรหมชั้นอภัสราที่เริ่มหมดปูนจากความเป็นพรหมหลังจากที่โลกจักรวาลถูกทำลายเรียบร้อยเนี่ยครับก็ลงมากินง้วนดินเนี่ยแหละฮะมาจากชั้นนี้นะครับต่อมานะครับตติยฌานภูมินะครับปีติหายไปครับเหลือแต่สุขกับเอกคตานะครับในชั้นนี้นะครับเช่นเดียวกันครับปริตตสุภาเนี่ยก็เป็นตติยฌานภูมิที่อ่อนที่สุดนะครับบารมีอ่อนที่สุดอัปปมานสุภาก็ระดับกลางแล้วก็สุภกินหาก็เป็นตติยฌานภูมิที่บารมีแก่ที่สุดนะครับแล้วก็จตุตฌานภูมินะครับภูมินี้ก็จะเหลือเปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขาแล้วก็เอกคตาเท่านั้นนะครับมีเวหพลาก็อสัญญีสัตตานะครับ
แล้วก็ที่รวมอยู่ในจตุทัยฌานภูมิเลยก็รวมสุทาวาสภูมิไปด้วยนะครับซึ่งท่านก็มีความการสร้างบารมีในระดับของอนาคามีนะครับโดยแต่ละชื่อเนี่ยก็จะมีความแก่ในบารมีเกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์5นะครับตั้งแต่ความเพียร นะครับตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับอวิหาเนี่ยครับผมชั้นสุภาพเนี่ยสุทาวาสชั้นอวิหาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องศรัทธานะครับอัตตปานี่ก็คือเกี่ยวกับมีด้านการวิริยะความเพียร นะครับสุทัสสานี่เกี่ยวกับเรื่องสติสุทัสสีนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วก็อคณิตภูมินี่ก็เกี่ยวกับเรื่องปัญญานะครับต่อมาที่อรูปภพนะครับก็เป็นพรหมท่านที่อยู่สูงกว่าอีกนะครับอยู่ในอรูปภพภูมิเลยนะครับที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแบ่งทั้งหมด4ชั้นเลยนะครับชื่อก็ตั้งแต่อากาศนัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินะครับถ้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกหรือว่าพุทธประวัติสักหน่อยนะครับก็จะเป็นช่วงของอาจารย์2ท่านนะครับอาจารย์2ท่านในยุคที่ท่านยังไม่ตรัสรู้นะครับก็คืออารันดาบทและอุทกดาบทซึ่งก็ไม่ทำให้ท่านตรัสรู้หรอกเพียงแต่ว่าเมื่อท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆเนี่ยท่านก็เลือกว่าใครเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่มีปัญญามีบารมีมากที่สุดอารันดาบทและอุทกดาบทครับท่านนึกถึงเป็นคู่แรกเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากที่สุดเพื่อท่านจะไปโปรดแต่พอท่านนึกหลังที่ท่านตรัสรู้แล้วอ้าวทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยอารันดาบทนะครับไปอยู่ในพรหมอรูปภพชั้นที่3นะครับคืออากินจัญญายตนะภูมิและอุทกดาบทเนี่ยอยู่ในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับเป็นผู้ถูกคัดเลือกว่ามีบุญบารมีมีปัญญามากๆแต่ว่าเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับต่อมานะครับก็ที่ประเภทของนิพพานนะครับสัพพทิเสสนิพพานก็คือพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับบางครั้งเราก็จะเรียกว่านิพพานเป็นนะครับก็คือท่านเป็นพระอรหันต์และกิเลสของท่านเนี่ยหมดละแต่ว่าท่านยังไม่เสียชีวิตนะครับนี่สัพพทิเสสนิพพานธาตุนะครับก็คือเป็นกล่าวถึงพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่เป็นประเภทของนิพพานแล้วก็อนุปาทิเสสนิพพานก็คือเป็นพระอรหันต์ที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูหน่อยนะครับมนุษย์โลกมนุษย์ในยุคต่างๆนะครับอันนี้เป็นโฟชาร์ตนะครับมาไล่ดูกัน นะครับอย่างที่เมื่อครู่บอกไปว่ามนุษย์ยุคแรกเนี่ยมาจากพรหมชั้นอาภัสรานะครับก็คือเป็นพรหมที่กำลังจะหมดบุญจากความเป็นพรหมแล้วก็มาเหาะตามนะครับพื้นที่ที่โลกและจักรวาลพึ่งถูกไฟบรรลัยการไหม้ไปใหม่ๆแล้วก็ถูกฝนตกขึ้นมาแล้วเกิดเป็นตะกอนที่ลอยเหนือน้ำท่วมฮะซึ่งตะกอนที่ลอยนั้นเนี่ยมีความหอมทีเดียวถูกเรียกว่าง้วนดินนะครับแล้วพรหมนี่ก็กินง้วนดินเข้าไปพอกินง้วนดินเข้าไปครับปีติหายรัศมีกายหายเลยนะครับแล้วก็พอรัศมีกายหายเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยพอมีรัศมีกายเนี่ยไม่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เพราะว่าอาศัยแสงจากรัศมีกายของพรหมนี่แหละพอรัศมีกายหายปุ๊บความสว่างไม่มีจึงเกิดเป็นกลางวันกลางคืนนะครับก็คือต้องมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดขึ้นมาแล้วคนก็เป็นทุกยุคทุกสมัยเลยนะฮะแม้พอรัศมีกายหายเธอรัศมีกายน้อยกว่าฉันแหมมาดูหมิ่นมาดูถูกกันนะครับเรื่องของผิวกายผิวพรรณรัศมีเหล่านี้แหละฮะเลยทำให้ง้วนดินซึ่งก็ต้องเป็นอาหารหยาบแต่แบบหยาบขั้นต้นหายไปมีหยาบเพิ่มขึ้นมาก็คือกระบี่ดินแต่ก็ยังถือว่ามีความหยาบน้อยอยู่นะฮะแต่ก็มีความหยาบมากกว่าง้วนดินเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็ทำนองเดียวกันครับพอกินกระบี่ดินซึ่งมีความหยาบเพิ่มขึ้นผิวพรรณก็กร้านเพิ่มขึ้นมันก็ดูถูกว่าเธอดำกว่าฉันอะไรเนี่ยเธอพอดูถูกดูหมิ่นกันเรื่อยๆเนี่ย
ความประณีตของอาหารทยอยหายทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจากกระบี่ดินที่มีความหยาบก็กลายเป็นเครือดินที่หยาบมากขึ้นไปอีกนะครับและต่อมาเกิดเป็นข้าวสาลีเลยครับองค์ในข้าวสาลียุคแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้าวสาลีแบบเม็ดพันธุ์ขนาดใหญ่เลยนะครับไม่มีเปลือกด้วยแต่พอหลังๆนี่ก็เริ่มมีการไงครับมีการกักตุนและเนื่องด้วยว่าข้าวสาลีเนี่ยพอเป็นมีความหยาบมากขึ้นแล้วเนี่ยต้องมีระบบการย่อยครับจึงเกิดเป็นอวัยวะภายในเกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นอวัยวะภายในเกิดขึ้นเกิดเป็นเพศหญิงเกิดเป็นเพศชายนะครับแล้วก็มีการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับโอ้สร้างอาณาเขตของตัวเองเริ่มกักตุนข้าวสาลีใครที่กักตุนไม่ได้ซึ่งสุดแท้จากจุดเริ่มต้นก็คือดวงทานน้อยกว่าคนอื่นเออทำไมบ้านฉันถึงไม่มีข้าวสาลีเกิดขึ้นก็ดวงทานน้อยกว่าเลยไปขโมยซะเลยพอขโมยไปเสร็จก็ต้องหาคนตัดสินจึงเกิดชนชั้นปกครองขึ้นเกิดกษัตริย์ขึ้นนะครับนี่เป็นโฟลว์ชาร์ตแต่มนุษย์ยุคเริ่มต้นไล่เรียงไปจนอาหารชนิดต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการลักขโมยและเกิดการปกครองเลยนะครับคราวนี้เรามาดูโลกลำนูนในยุคไขลงกันบ้างครับเมื่อครู่ตอนต้นเนี่ยหลวงพี่ได้กล่าวถึงกับไขขึ้นไขลงนะครับนะครับมนุษย์มีอกุศลกรรมเพิ่มขึ้นนะมากขึ้นเนี่ยก็คือไล่เลียงไปเรื่อยๆนะครับอายุมนุษย์เนี่ยค่อยๆลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอายุเพียง10ปีนี่คือน้อยสุดละแต่ว่ามนุษย์ในยุคนี้เนี่ยอะไรที่จะบอกว่าเป็นตัวที่เป็นตัววัดอาหารที่ดีที่สุดคือหญ้ากับแก้หญ้ากับแก้คือหญ้าในขยายความนะก็คือหญ้าพันตุ๊กแกนั่นเองเป็นยังไงไม่รู้แต่นั่นคือกลายเป็นอาหารไปแล้วนะครับนั่นมันอาหารน้องวัวชัดๆเลยอาหารน้องควายชัดๆเลยแต่กลายเป็นอาหารที่ดีที่สุดในยุคที่มนุษย์อายุ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมีความไม่ประณีตมากๆเลยนะครับคือหญ้ากับแก้หญ้าชนิดนึงนั่นเองแล้วเกิดสัตว์ทันตระกับครับก็คือเกิดการฆ่าฟันอย่างแบบไม่เลือกเลยต่อเนื่อง7วันนะครับเกิดการฆ่าฟันกันเบียดเบียนกัน7วันสัตว์ทันตระกับแล้วก็มีคนกลุ่มนึงครับเกิดความคิดโอ๊ยทำไมเราต้องมาฆ่ากันล่ะเนี่ยนะต่างคนต่างอยู่สิหนีเข้าป่าไปครับพอหนีเข้าป่าไปเนี่ยก็เริ่มทำความดีเออนะอย่าไปฆ่ากันเลยนะอย่าไปเบียดเบียนกันเลยนะครับกุศลกรรมเริ่มกระทำขึ้นครับพอกุศลธรรมกระทำขึ้นอายุไขเพิ่มขึ้นครับเห็นไหมทันกันไหมครับนี่ไปเร็วๆมากเลยครับนี่หนึ่งโฟร์ชาร์ตแต่ความจริงนี่หลายหน้าเลยนะนะครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปค้นตำรากันแล้วพออายุไขเพิ่มขึ้นวนลูปไปถึงอายุไขหนึ่งอสงไขยปีเนี่ยครับนี่คือลูปของหนึ่งอันตรกับที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับนี่โอ้โหพอหนึ่งอชงไข่กลับก็กลับมาเสื่อมอีกแล้วนะครับก็วนลูปลงมาเรื่อยๆนะครับหนึ่งลูปตั้งแต่อันหนึ่งสงไข่มาถึง10ปีและ10ปีทำอกุศลเพิ่มไปจนถึงอสงไข่นี่แหละครับคือ1ลูปเรียกว่า1อันตรกับนะครับต่อมานะครับมาดูการแตกทำลายของโลกและจักรวาล นะครับเกิดมาจากไฟน้ำและลมอะไรกันนะครับก็คือที่มาที่ไปเนี่ยครับมาจากกิเลสเลยไฟเนี่ยมาจากกิเลสตระกูลโทสะก็คือพูดง่ายว่าถ้ายุคนั้นเนี่ยมนุษย์มีโทสะมากไฟมรณกายจะมาทำลายล้างโลกและจักรวาลถ้ายุคนั้นมนุษย์มีราคะมากน้ำมรณกายจะมาทำลายโลกและจักรวาลถ้ายุคนั้นมีโมหะมากก็จะมีลมมรณกายมาทำลายโลกและจักรวาลนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นลำดับที่ชัดเจนนะครับใครจำได้บ้างเอ่ยนะครับคือในทั้งหมดเนี่ย7ครั้งแรกเลยนะครับจะเป็นไฟมรณกันมาทำลายโลกและจักรวาลและในครั้งที่8จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นไฟ7ครั้งน้ำ1ครั้งเนี่ยเช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนถึงครั้งที่8พอเป็นลูปไฟ7ครั้งคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นลมมรณกันคือพูดง่ายว่าถ้ารวมแล้วเนี่ยใน1วัฏฏะ1วัฏจักรของไฟน้ำและลมเนี่ย1วัฏจักรเนี่ยจะประกอบด้วยไฟ56ครั้งน้ำอะไรกัน7ครั้งแล้วก็ลมอะไรกัน1ครั้งนะครับจะวนลูปเช่นนี้ไปในแต่ละลูป64ครั้ง
พอครบ64ก็กลับมาที่ไฟ7ครั้งน้ำ1ครั้งใหม่นั่นเองนะครับและขอบเขตครับขอบเขตการทำลายเนี่ยไฟบรรลัยกันเนี่ยจะทำลายถึงแค่พรหมชั้นปฐมฌานภูมินะครับถ้านับรวมตั้งแต่ล่างสุดคือนิรยภูมิเนี่ยจนถึงพรหมชั้นปฐมฌานภูมิเนี่ยคือจะทำลายทั้งหมด14ภูมินะครับจำตัวเลขกันได้ไหมฮะถ้าเกิดน้ำบรรลัยกันจะแรงกว่านะครับจะถึงพรหมชั้นทุติยฌานภูมิแล้วก็ลมบรรลัยกันจะแรงกว่าก็คือถึงตติยฌานภูมิเลยคือ20ภูมินะครับถ้าเกิดใครทำข้อสอบจำได้เลยนะตอนเขียนไฟ14น้ำ17ลม20หนออาจารย์ตรวจไปโอ้นี่แสดงว่าเข้าใจถูกต้องให้คะแนนเต็มเลยข้อนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับอธิบายไปแบบฉบับรวดเร็วนะครับมีตัวอย่างเป็นอปรานัยนะครับข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกันในทางสังคมเศรษฐกิจตลอดจนอุปนิสัยครับมีพีชนิยามกรรมนิยามอุตุนิยามธรรมนิยามจิตตนิยามครับนิยาม5ข้อไหนดีครับถ้าดูไปดูมาอันนี้ก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับนะครับคือกรรมนิยามนั่นเองต่อมานะครับธาตุใดต่อไปนี้มีเฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับธาตุใดต่อไปนี้มีเฉพาะสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์และสัตว์เท่านั้นนะครับปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุสิ่งมีชีวิตก็คือจะต้องมีการรับรู้นะครับรับรู้ก็คือวิญญาณธาตุนั่นเองนะครับต่อมานะครับในข้อต่อมาคำว่ากับใดสั้นที่สุดจำได้ไหมฮะเมื่อกี้มีอะไรอันไหนสั้นที่สุดเอ่ยพออะไรที่เกี่ยวกับหลวงพี่ก็มาใส่รวมกันไปเลยนะฮะนี่เพิ่งแต่งสดๆเลยนะครับเฉลยครับ1 2 3สาธันตรกับนะครับอายุกับนี่คือ75ปีนะครับท่านในปัจจุบันอันตรกับนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยาวนานกว่าอายุกับเยอะสุญญกับคือช่วงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่บังเกิดขึ้นโอ้โหบางทีเป็นหลายมหากัปเลยนะครับมหากัปยาวนานอยู่แล้วส่วนทันสัตทันตรกัปนี่7วันเท่านั้นนะครับอยู่ในยุควิกสัญญีนะครับจำกันได้ไหมฮะต่อมานะครับถ้าอยากให้โลกเจริญขึ้นมนุษย์มีอายุขัยเพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติตามหลักธรรมใดก็คือเมื่อครูบอกว่าให้ทำกุศลใช่ไหมครับก็คือกุศลกรรมบท10นั่นเองนะครับผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับนะครับในวิชาแรกนะครับกฎจักรวาลวิทยานะครับ GL 101นะครับถ้าในชีตใดแบบหลวงพี่เปิดมาแล้วเรามีความเข้าใจตอบได้ทันทีว่าหลวงพี่กำลังจะบรรยายถึงเรื่องไหนเข้าใจอย่างท่องแท้หรือว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าชีตใดยังงงๆอยู่ยังไม่ทันก็ไปเปิดทบทวนนะครับก็จะเป็นการเติมความรู้เติมความมั่นใจให้ก่อนที่เราจะทำข้อสอบกันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับวิชาต่อไปนะครับกฎแห่งกรรมนะครับก็คือความหมายเลยก็คือกรรมก็คือการกระทำนะครับมีเจตนาคือกรรมที่เป็นคำกลางๆนะครับแต่ว่าโดยคนทั่วไปเนี่ยพอพูดถึงคำว่ากรรมเนี่ยจะมองในเชิงลบทันทีเลยแต่จริงๆนะคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำกลางๆนะครับก็ประกอบเนี่ยฮะกุศลกรรมใช่ไหมอกุศลกรรมและอภยากิจคำว่าอภยากิจคือไม่ดีไม่เลวนะครับกลางๆกุศลกรรมกรรมดีครับอกุศลกรรมกรรมไม่ดีอภยากิจคือไม่ดีไม่เลวครับกุศลกรรมหมายถึงกรรมดีทั้งทางนะฮะทางกายวาจาใจที่ประกอบด้วยอโลภะอโทสะอโมหะก็คือพูดง่ายว่าไม่มีกิเลสมาคอยชักใหญ่ครอบงำนั่นเองนะครับส่วนอกุศลกรรมคือกรรมชั่วก็คือเป็นกรรมที่ถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำส่วนอภยากิจก็คือกรรมที่ไม่กุศลไม่อกุศลครับไม่มีกิเลสมาครอบงำนะครับคราวนี้เรามาดูการแบ่งหมวดของกรรมบ้างเป็นอย่างไรนะครับหมวดแรกเลยกรรมให้ผลตามหน้าที่นะครับเป็นอย่างไรนะครับชนกกรรมทำหน้าที่นำไปเกิดนะครับเดี๋ยวเราดูนิยามความหมายกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราพี่จะยกตัวอย่างเพื่อให้เราได้เห็นภาพตามกรรมทำหน้าที่นำไปเกิดแล้วก็ตกแต่งสัตว์
2อุปถัมภกกรรมคือกรรมทําหน้าที่สนับสนุนครับคือง่ายจะเชียร์ชนกกรรมเลย3อุปปีลกกรรมคือกรรมทําหน้าที่บีบคั้นบีบคั้นก็คือตรงข้ามกับอุปถัมภกกรรมครับและอุปคาตกกรรมข้อที่4คือทําหน้าที่ตัดรอนก็คืออุปปีลกกรรมเนี่ยแค่บีบคั้นเบาๆแต่ตัดรอนคือหนักเลยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างชนกกรรมเนี่ยคือทำหน้าที่นำไปเกิดใช่ไหมครับแล้วก็ตกแต่งสัตว์เช่นนำไปเกิดให้เด็กคนนั้นไปเกิดในมนุษย์ภูมิเนี่ยนำหน้าที่ไปเกิดในมนุษย์ภูมิใช่ไหมฮะแล้วก็ตกแต่งเป็นเด็กผู้ชายมีอวัยวะครบ32นี่คือถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของชนกกรรมนะครับคือ1เลยนำไปเกิดยังมนุษย์ภูมิและ2ให้เกิดเป็นเด็กผู้ชายและ3คือตกแต่งว่ามีอวัยวะครบ32นี่คือการทำหน้าที่ของชนกกรรมละต่อมาอุปถัมภกกรรมทำหน้าที่สนับสนุนโออดีตชาติเนี่ยเด็กคนนี้มีกรรมสงเคราะห์ญาติเลี้ยงดูบิดามารดาโอ้โหเลยเป็นที่รักของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณคือพูดง่ายว่าเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยแวดล้อมไปด้วยความรักของหมู่ญาติแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เห็นไหมเพราะมีกรรมดีคืออะไรครับเคยสงเคราะห์ญาติเคยเลี้ยงดูบิดามารดาโอ้โหเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายร่างกายสมบูรณ์พ่อแม่รักปู่ย่าตายายรักเนี่ยคือแหมเสริมก็ดีเหลือเกินอุปถัมภกกรรมแต่อุปปีลกกรรมต้องมาตัดรอนฮะทำให้ความสุขหายไปเป็นยังไงโอ้เด็กคนนี้เป็นเด็กขี้โรคฮะเอาอีกว่าครบ32ก็จริงนะแต่แบบอากาศเปลี่ยนไหมฮะอากาศเปลี่ยนเด็กคนนี้ก็เป็นไข้หวัดทานอะไรผิดสำแดงไหมฮะเด็กคนนี้ก็ท้องเสียคือพูดง่ายว่าป่วยง่ายกระสอบกระแสนี่ฮะถูกอุปปีลกกรรมมาบีบคั้นและทำให้ความสุขหายไปแต่ว่าแค่เจ็บป่วยไข้เท่านั้นแต่พอมาเจออุปคาตกกรรมตัดรอนเลยครับเป็นไงครับเด็กคนนี้ถูกรถชนตายจบเลยฮะเห็นไหมฮะชนกกรรมนำไปเกิดเป็นเด็กผู้ชายครบ32ประการอุปถัมภกกรรมโอ้ดีเหลือเกินปู่ย่าตายายรักพ่อแม่รักลุงป้าน้าอารักดูเหมือนจะเป็นเด็กที่มีความสุขแต่พอถูกอุปปีลกกรรมบีบคั้นทำให้ความสุขหายไปเจ็บป่วยไข้กระสอบกระแสอุปคาตกกรรมหนักกว่านั้นครับตัดรอนตัดชีวิตเลยรถชนตายเสียชีวิตนี่เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าให้เห็นว่าในหมวดที่1กรรมส่งผลตามหน้าที่มีลักษณะเช่นไรบ้างนะครับถ้าเคยใครเข้าใจก็ลองไปทวนกันดูนะครับว่าเข้าใจตามที่หลวงพี่อธิบายไหมต่อมาครับกรรมในหมวดที่2คือกรรมส่งผลตามลำดับกรรมตามลำดับกรรมนะครับคือพูดง่ายว่ากรรมเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเหมือนกับเราไปธนาคารนะฮะพวกเราเคยไปธนาคารติดต่อไหมเราก็จะกดบัตรคิวใช่ไหมฮะบางทีพวกนี้มันก็จะต้องใช้ครับผมพี่ใช้คำว่าสับขาหลอกนะมีคนอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ย7คิวคือ7คิวในหมวดเปิดบัญชีฮะถ้าเกิดเป็น7คิวในหมวดอื่นเนี่ยสุดท้ายบวกไปบวกมาเนี่ยคนอยู่หน้าเราเนี่ย20กว่าคิวเลยแต่เขาจะโชว์ให้เราดูน้อยๆว่า7คิวเหมือนกันเราไม่ต้องรอนานแต่จริงๆคือไอ้คนทำธุรกรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับหมวดนี้เขาก็ต้องรับบริการก่อนเราอยู่ดีคือพูดง่ายว่าใครไปติดต่อธนาคารหรือติดต่อร้านโทรศัพท์ใดๆก็ตามเครือข่ายเนี่ยก็ต้องรับบริการตามลำดับไปก่อนไปหลังแต่ถ้าเป็นกรรมครับมันไม่ใช่กดบัตรคิวฮะมันส่งผลอย่างไรครับประการแรกเลยครับคือคารุกรรมกรรมหนักส่งผลก่อนฮะกรรมหนักส่งผลก่อนกรรมหนักมีทั้งกรรมหนักฝ่ายดีนะครับและหนักฝ่ายไม่ดีหนักฝ่ายดีเป็นไงบ้างเนี่ยฮะมรรค4ผล4นิพพาน8เนี่ยกรรมฝ่ายดีครับมหากตกุศลกุศลใหญ่อันนี้ฝ่ายดีครับและกรรมหนักฝ่ายไม่ดีล่ะกรรมหนักฝ่ายไม่ดีก็อนันตริยกรรมครับพวกเราคุ้นไหมฮะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้อพระโลหิตทำสงฆ์แตกแยกนี่คือกรรมหนักฝ่ายไม่ดีและอีกประการหนึ่งก็คือมีมิจฉาทิฏฐิดิ่งคุ้นไหมฮะก็คือถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่เราไม่เชื่อแบบ50 50อันนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่ดิ่ง
แต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามเราก็ไม่เคยศึกษาธรรมะเลยเราก็เคยเจอแต่ว่าโอ้โหเนี่ยนักการเมืองคนนี้มันก็ช่อโกงเหลือเกินแล้วยังไงฮะแล้วมันก็ยังดูได้ดีได้ดีมีหน้ามีตาในสังคมเราก็เลยพอกพูนความเชื่อว่าทำดีไม่ดีจริงทำชั่วไม่ชั่วจริงไปเรื่อยๆจากตอนแรกเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในเรื่องกฎแห่งกรรมผ่านไปผ่านมาเราไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม 100% เนี่ยครับเข้าขั้นมิจฉาทิฐิมากละแต่ตราบใดก็ตามที่เราตั้งตนเป็นศาสดาเลยครับและศาสดาของเราก็บอกที่เราเป็นศาสดาเราบอกเลยว่าถ้าใครจะเชื่อตามผมไม่ต้องเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมอันนี้ถึงขั้นมิจฉาทิฐิดิ่งครับก็จะเป็นกรรมหนักฝ่ายไม่ดีนะฮะถ้าเกิดมีใครอ่านพระไตรปิฎกโอในครั้งพุทธกาลเนี่ยอาจารย์ทั้ง6หรือเจ้าลัทธิทั้ง6เนี่ยมีหลายท่านนะครับเข้าข่ายมิจฉาทิฐิดิ่งนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับกรรมหนักทั้งดีและไม่ดีต่อมาครับอาสนกรรมหรือยถาสนกรรมนะครับคือกรรมใกล้ตายจะส่งผลเป็นลำดับที่2นะฮะถ้าพวกเราจำได้ไหมฮะอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรามีครอบครัวเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมครับเราก็มีญาติทวดหรือคุณยายคุณตาเนี่ยที่ป่วยติดเตียงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็เลยนิมนต์พระใช่ไหมฮะมารับชุดสังฆทานรับถวายผ้าไตรจากคุณตาคุณยายที่กำลังนอนติดเตียงจะที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลก็ตามเพื่ออะไรฮะเพื่อว่าถ้าเกิดท่านละสังขารตอนนั้นเนี่ยฮะท่านจะได้ทำกรรมใกล้ตายที่เป็นกรรมดีก็คือเนี่ยถวายชุดไตรธรรมถวายผ้าไตรตอนที่กำลังป่วยหนักๆนี่คือกรรมใกล้ตายฝ่ายดีครับแล้วกรรมใกล้ตายฝ่ายไม่ดีมีไหมก็มีเหมือนกันอาจจะมีแบบโจรใช่ไหมฮะไปปล้นทรัพย์ไปชิงทรัพย์แล้วเป็นไงฮะแม้พอไปปล้นทรัพย์ไปชิงทรัพย์เจ้าทรัพย์เขาก็หวงเนาะเขาก็สู้เขาไงถ้าใครสู้ได้แบบเขามีอาวุธเขาก็สู้เลยบางคนสู้ไม่ได้โทรเรียกตำรวจเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยสู้แล้วถ้าเกิดระหว่างที่โจรร้ายกำลังปล้นเขาอ่ะแล้วถูกคนที่สู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าทรัพย์ก็ดีหรือตำรวจหรือเพื่อนบ้านก็ดีเนี่ยทำร้ายจนโจรร้ายนั้นเสียชีวิตนั่นแหละครับกรรมใกล้ตายของโจรนะนี่คือกรรมใกล้ตายฝ่ายไม่ดีครับแล้วต่อมาครับส่งในลำดับที่3คืออาจินกรรมนะครับหรือพหุลกรรมกรรมทำเป็นประจำเช่นใส่บาตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันอันนี้ถือเป็นกรรมทำเป็นประจำเพราะเรามีคำว่าทุกวันไงฮะแต่ถ้าเกิดกรรมประจำฝ่ายไม่ดีมีไหมบางคนก็แบบจะทำอาหารเนี่ยประเภทลิ้นสูงนะหลวงพี่ไม่รู้ใช้คำไหนนะลิ้นสูงแล้วกันคือถ้าปลาเนี่ยนะไปซื้อที่เขาทุบแล้วหรือชำแหละแล้วจากตลาดมันชื่อจังเลยมันตายมานานแล้วอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้เราต้องซื้อมาทำเองเป็นๆที่บ้านอะไรเงี้ยขังไว้ในตุ่มขังไว้ในถังก่อนพอจะทำนี่ก็ทุบหัวกันตอนนั้นเลยหวานจังเลยอร่อยจังเลยเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ทุกวันครับนี่คืออาจินกรรมฝ่ายไม่ดีนะครับส่วนกตัญญูกรรมคือกรรมทำโดยไม่เจตนาครับเช่นอะไรบ้างขับรถชนน้องหมาน้องแมวเหยียบอึ่งอ่างคางคกมีไหมฮะนะถ้าเกิดใครเคยมีประสบการณ์ขับรถมาสัก3ปีขึ้นไปเนี่ยพี่เชื่อว่าต้องมีเคยบ้างแล้วเนาะขับรถชนน้องหมาน้องแมวไปชนไปเหยียบอึ่งอ่างคางคกแบงติดล้ออะไรเนี่ยนี่ถือว่าเป็นกรรมทำโดยไม่เจตนาหรือเรียกว่ากตัญญูกรรมสักแต่ว่าทำคือมันก็จะส่งผลเป็นลำดับสุดท้ายเลยไม่ได้ตามบัตรคิวนะครับส่งผลตามความแรงความหนักของกรรมนะครับหนักสุดคือคารุกรรมส่งผลก่อนต่อมาคืออาสนกรรมกรรมใกล้ตายลำดับที่2ครับอาจินกรรมกรรมทำเป็นจำลำดับที่3ครับและกตัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำส่งผลในลำดับสุดท้ายนะครับต่อมาครับหมวดที่3นะครับกรรมให้ผลตามกาลเวลาตรงนี้นะครับบางคนที่ไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะตรงนี้หรือเปล่าครับลองมาดูกันที่จะทำเวทนียกรรมกรรมส่งผลในชาติปัจจุบันนะโอ้โหเนี่ยใส่บาตรปุ๊บชีวิตร่ำรวยมีความสุขทันทีหรือคนนี้ไปช่อโกงปุ๊บชีวิตลำบากทันทีติดคุกทันทีใครเห็นตรงนี้โอ้เนี่ยกฎแห่งกรรมมีจริงเพราะอะไรส่งผลชาตินี้แต่ในกรรมต่างๆมันไม่ได้จำเพาะว่าจะส่งผลชาติเดียวตลอดครับเพราะมันมีข้อที่2ครับอุปัชชะเวทนียกรรมกรรมส่งผลในชาติหน้าคือกรรมยังไงส่งผลแต่ถ้าเกิดว่ากรรมไม่ส่งผลล่ะฮะ
คือมันไปส่งผลชาติหน้าครับแล้วชาติหน้าเป็นไงเราเกิดมาพร้อมความไม่รู้ไงแล้วก็จำไม่ได้ว่าอดีตชาติเราทำอะไรอดีตชาติเราคนคนนั้นที่เราไม่รู้จักเขาเนี่ยแต่เขาดูเหมือนดีจังเลยเนี่ยเขาทำอะไรเพราะมันมีความข้ามภพข้ามชาติกันนี่ฮะอุปชาเวทียกรรมกรรมส่งผลในชาติหน้าจึงทำให้บางคนไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมข้อ3หนักกว่านั้นครับอปรปริยายะเวทียกรรมกรรมส่งผลในชาติถัดไปชาติหน้าก็ว่าแย่แล้วใช่ไหมฮะถัดไปนี่คือชาติที่3นะครับยกตัวอย่างเราทำกรรมนี้ในชาตินี้นับเป็น1ชาติหน้ายังไม่ส่งผลครับชาติถัดไปคือชาติที่3 4 5เป็นต้นไปนี่คือชาติถัดไปนะฮะคือพอไม่ได้ทันตาเห็นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอุปชาเวทียกรรมก็ดีอปรปริยายะเวทียกรรมก็ดีเนี่ยจึงทำให้หลายคนเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลในชาติที่กระทำทันทีแล้วมองไม่ทันมองไม่เห็นเลยคิดว่ากรรมไม่ส่งผลนะครับแต่จริงส่งผลหมดนะครับเพียงแต่จะเป็นชาติหน้าชาติถัดไปอ่ะแล้วมีไหมอ้าวมีด้วยอโหสิกรรมเป็นยังไงครับอโหสิกรรมคือกรรมเลิกให้ผลหรือไม่โอกาสให้ผลก็ยกตัวอย่างเช่นว่าอ่ะถ้าเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเกิดว่าคนคนนี้ไปขโมยของแล้วมีผลกรรมเลยจะต้องโดนโบยเอาเป็นโทษสมัยโบราณหน่อยโดนโบย20ครั้งแล้วก็โดนโบยครบ20ครั้งแล้วก็เลิกให้ผลแล้วเพราะว่ารับโทษครบแล้วหรืออาคนนี้ต้องติดคุก10ปีแล้วก็ติดคุกครบ10ปีแล้วเนี่ยฮะก็เป็นอโหสิกรรมแต่ไปคือเลิกให้ผลประการที่1อีกประการหนึ่งเลยคือกรรมไม่มีโอกาสให้ผลเป็นยังไงอายุตัวอย่างเนี่ยถ้าอย่างในที่เราจะเห็นกันชัดเจนเลยเนี่ยก็คือกรณีของของอะไรใครนะ องคุลิมานขออภัยองคุลิมานครับองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนมาก่อนที่จะมาบวชเนี่ยร่วมพันคนนะครับฆ่าคนมาก่อนบวชเนี่ยร่วมพันคนถ้าถามว่าถ้าท่านไม่ได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านต้องรับผลกรรมอีกยาวนานนะครับในชาติต่อไปท่านจะเกิดมาพิกลพิการหรือเกิดมาก็ถูกทำร้ายอย่างหนักอย่างสาหัสตลอดกาลเลยแต่ว่าในชาตินั้นเนี่ยในชาติที่ท่านฆ่าคนมาเป็นพันเนี่ยท่านมาจะเจอพระสัมมาเจ้าและท่านก็ออกบวชด้วยความเพียรด้วยความตั้งใจด้วยความที่รู้ว่าท่านเนี่ยทำกรรมหนักอย่างมากจริงๆแต่ว่าในชาติที่ท่านออกบวชท่านก็รับผลกรรมจากบางคนก็เอาก้อนหินปาขณะที่ท่านเดินบิณฑบาตนะฮะตรงนี้แหละถือว่ารับผลกรรมแล้วบางส่วนแต่ว่าไอ้กรรมที่ยังเยอะอีกเลยถ้าเกิดท่านยังไม่ตรัสรู้เนี่ยท่านต้องรับอีกเยอะแต่ท่านหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์จึงทำให้ท่านออกจากภพ3ท่านจึงไม่ต้องรับผลกรรมนะครับไม่มีโอกาสให้ผลนี่คืออีกในยะหนึ่งของอโหสิกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรตรงนี้กันหน่อยนะครับนะครับไตรวัฏนะครับวังวนแห่งชีวิตเป็นยังไงนะฮะจุดเริ่มต้นเลยนะครับคือคำว่ากิเลสต้องถามว่าทำไมเรามาเกิดฮะนี่เป็นคำถามที่หลวงพี่ชอบถามนำเวลาหลวงพี่จะเทศเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับทำไมเรามาเกิดเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมนะครับเกิดมาง่ายๆเลยครับกิเลสเรายังไม่หมดเพราะอะไรฮะถ้าเรายังดูอย่างพระสัมมาทิฏฐิก็ดีพระอรหันตเจ้าก็ดีเนี่ยพอท่านกิเลสหมดท่านไม่ต้องมาเกิดเพราะฉะนั้นนิยามของเขาว่าทำไมเรามาเกิดเพราะกิเลสเรายังไม่หมดครับแล้วพอกิเลสไม่หมดเนี่ยกิเลสมันจะบีบคั้นบีบคั้นนะครับให้เราทำกรรมไม่ดีบีบคั้นให้เราทำกรรมไม่ดีนะครับหน้าที่ของกิเลสเลยยกตัวอย่างเช่นโอ้อยากจะได้ของจังเลยกิเลสโลภะครอบงำถ้าใครแบบโอ้ยอมให้กิเลสครอบงำเป็นไงฮะก็ไปขโมยของเห็นไหมกิเลสบีบคั้นให้ทำกรรมไม่ดีแล้วพอทำกรรมไม่ดีผลของกรรมคือวิบากครับวิบากก็จะไม่ดีเช่นทรัพย์เราก็จะมีคนขโมยบ้างทรัพย์เราก็จะเสื่อมทรัพย์เราก็จะหายบ้างเนี่ยฮะหรือถ้าเอาหนักเลยตรงนรกก็มหานรกขุม2เลยแล้ววิบากที่ไม่ดีจากผลของกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้กิเลสเราพอกพูนนะฮะกิเลสเราไม่ได้เท่าเดิมตลอดนะครับวิบากที่ไม่ดีอันจากกรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีจากที่กิเลสบีบคั้นเนี่ย
มันก็จะวนลูปทำให้กิเลสของเราเนี่ยตระกูลโลภะเนี่ยมันพอกพูนหนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นไตรวัดของกิเลสกรรมวิบากแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ไงว่าเอ้ยที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะกิเลสเรายังไม่หมดแล้วเราก็สู้กับมันสู้ยังไงฮะกิเลสจะบีบคั้นให้เราทำการไม่ดีใช่ไหมไม่ได้ละไม่ยอมตามใจกิเลสโลภะใช่ไหมงั้นฉันใส่บาตรเลยอ๋อเห็นไหมโลภะบีบคั้นให้โลภให้ตระหนี่ใช่ไหมงั้นฉันใส่บาตรเลยพอใส่บาตรเป็นไงจ๊ะก็มีบุญจากการทำทานก็จะมีผลดีเราก็จะเป็นที่รักพระภิกษุก็จะเมตตาเราหรือเราไม่ต้องใส่บาตรนะเอาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ไหนมาก็ซื้อของฝากมาฝากเพื่อนบ้านเราก็จะเป็นที่รักของเพื่อนบ้านใช่ไหมนี่คือผลของกรรมดีจากการที่เราเป็นผู้ให้แล้วพอเราเป็นผู้ให้เราสู้กับกิเลสตระกูลโลภะไปเรื่อยๆกิเลสจะเบาบางครับกิเลสไม่เท่าเดิมตลอดนะฮะถ้าเราไม่ตามใจมันเราสู้กับมันโลภะบังคับมาเราสู้กับให้เราตนีแต่เราให้ทานเราทำทานทั้งใส่บาตรเราจุนเจือเพื่อนบ้านกรรมจะเป็นกรรมดีวิบากจะเป็นวิบากกรรมดีแล้ววิบากที่ดีจะขัดเกลาให้โลภะเราเบาบางครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับกิเลสไม่ได้เท่าเดิมตลอดมีทั้งเพิ่มขึ้นมีทั้งลดลงได้ตราบแต่ก็ตามครับที่เราไม่ตามใจกิเลสวิบากขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆสุดท้ายกิเลสเบาบางกิเลสหมดก็เป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันนะครับมาดูความหมายนะครับกิเลสแปลว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองนะครับนะครับที่ไตรวัดเมื่อคู่นะครับกรรมคือการกระทำนะครับโดยเจตนานะครับทางกายวาจาและใจนะครับวิบากคือผลนะครับก็คือทั้งผลที่เป็นกุศลคือกรรมดีและอกุศลคือกรรมไม่ดีนะครับกิเลสก็จะมี3ตระกูลนะครับมีโลภะมีโทสะแล้วก็มีโมหะนะครับกิเลสมี3ตระกูลตรงนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันนะมีอะไรบ้างนะครับมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยผิวพรรณซามผิวพรรณงามมีศักดิ์น้อยมีศักดิ์มากมีโภคะมีโภคะก็คือทรัพย์นั่นเองนะมีโภคะมากโภคะน้อยตระกูลต่ำตระกูลสูงมีไม่มีปัญญามีปัญญานะครับนะครับมาจากตรงนี้นะครับก็เป็นผลของกรรมนั่นเองนะครับฆ่าสัตว์อายุสั้นไม่ฆ่าสัตว์อายุยืนเห็นไหมฮะเราตัดชีวิตเขาเบียดเบียนสัตว์โรคมากไม่เบียดเบียนสัตว์โรคน้อยมักโกรธผิวพรรณซามมีใครไหมต้องไปทาโลชั่นไปทาครีมต่างๆนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนเป็นผู้ไม่มักโกรธนะครับผิวพรรณผ่องใสมีใจอิจฉาริษยาไม่เป็นใหญ่บริวารน้อยไม่อิจฉาริษยาเป็นใหญ่บริวารมากไม่ให้ทานโภคะน้อยให้ทานโภคะมากกระด้างเย่อหยิ่งตระกูลต่ำไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งตระกูลสูงไม่เข้าหาพระภิกษุนะครับไม่ปรึกษาสนทนาธรรมเนี่ยอันนี้ก็ปัญญาด้อยปัญญาสามเลยเข้าหาพระภิกษุเนี่ยก็คือมีปัญญามากนะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องการล้างบาปบ้างนะครับในหลายศาสนานี่ก็มีนิยามหรือว่าทัศนะเกี่ยวกับการล้างบาปถ้าในคริสต์ศาสนาคริสต์ก็จะเป็นลักษณะการสารภาพบาปกับผู้แทนนะครับที่เรียกว่าบาทหลวงแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีกท่านก็จะกล่าวเราได้รับการให้อภัยแล้วนี่คือทัศนะของศาสนาคริสต์นะครับส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคานะอารมณ์เหมือนอาบน้ำเลยนะเหงื่อใครออกนี่บาปออกนี่คือเป็นทัศนะความเชื่อของศาสนาอื่นนะครับแต่ในทางพุทธศาสนาก็อย่างที่หลวงพี่ได้กล่าวไปแล้วนะครับจะล้างบาปต้องล้างกิเลสครับจะล้างกิเลสต้องไม่ตามใจกิเลสครับโลภมาสู้กับครับโลภมาให้ทานโกรธมาไม่โกรธครับพอเราให้ทานเราไม่โกรธก็จะทำแต่กรรมดีครับก็คือไม่สร้างศัตรูให้ทานก็มีเป็นที่รักทั้งได้รับความเมตตาจากพระภิกษุได้รับความรักจากเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็จะเกลาให้กิเลสทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเบาบางไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาก็คือให้ทำความดีเพื่อล้างความชั่วหรือล้างกิเลสนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำถามกันนะครับถ้าหากเราบังเอิญเหยียบมดตายโดยไม่ตั้งใจ
เลือกกรรมชนิดนี้ว่าอะไรฮะเมื่อกี้มีตัวอย่างนะครับว่าขับรถชนน้องหมาน้องแมวเหยียบอึ่งอ่างคางคกอันนี้ก็เหยียบมดตายโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้จะอยู่ในหมวดกรรมที่เรียกว่ากรรมส่งผลตามความแรงของกำลังกรรมนะครับซึ่งก็คือนะครับใครจำได้ตอบเลยนะฮะกตัตตากรรมครับกรรมสักแต่ว่าทำต่อนะครับในเวลาก่อนตายคนเห็นภาพความชั่วที่ตัวเองเคยทำไว้สิ่งที่เห็นนี้เกิดจากกรรมในข้อใดนะครับก็คืออาสันนกรรมนะครับนี่คือกรรมใกล้ตายนะครับก็เป็นตัวอย่างคำถามผ่านไปแล้ว2วิชานะครับต้องบอกเป็นการบรรยายแบบไฮสปีดมากๆเลยนะคือหลวงพี่บอกได้เลยว่าการใจทบทวนนะครับถ้าจะให้ดีต้องมีตำราทั้ง4เล่มไว้ใกล้ๆตัวนะครับเปิดไปกดพอสเพื่อหยุดการบรรยายไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับประโยชน์ที่ได้ประการแรกเลยคือได้ความรู้นะครับได้ความรู้แล้วพอได้ความรู้ความมั่นใจจะตามมานะครับเดี๋ยวพักการติวหลังจากผ่านไป2วิชานะครับก่อนจะขึ้นวิชาต่อไปนะครับด้วย MV นี่นะครับสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันเนี่ยเหล่านี้เรียกว่าความรู้สากลนะครับด้วย MV ครับความรู้สากลรู้สากลนะครับให้รู้เลยว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธที่ควรจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเราการทำกระทำการใดก็ตามโดยที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องรับผลนะครับรับผลเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่รู้ว่าเตารีดที่คุณพ่อคุณแม่กำลังรีดผ้าอยู่เนี่ยมันร้อนเห็นพ่อจับเห็นพ่อถือก็โอ้มันคงเป็นของสนุกมั้งพ่อถือทุกวันพ่อรีดผ้าทุกวันเด็กก็เลยเดินเอามือไปจับเตารีดที่เสียบปลั๊กมานานแล้วพ่อเพิ่งรีดผ้าเสร็จไป 4-5 ตัวก็ร้อนนะครับถ้าเกิดจับที่จุดที่มันร้อนเห็นไหมครับไม่รู้ก็ต้องรับผลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้มีความรู้เหล่านี้ถึงบอกว่าเป็นบุญญาลาภของพวกเรานะครับเป็นความรู้สากลยิ่งศาสนิกอื่นเนี่ยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยควรจะเปิดใจนะครับเพื่อมาทำความรู้ความเข้าใจตรงนี้โดยบุคคลที่
นำความรู้เหล่านี้มานี่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับในวิชาต่อไปนะครับ GL 204เราจะมาทำความเข้าใจว่าอึ้งศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอย่างไรนะครับเริ่มกันเลยนะครับก็คือวิชานี้เนี่ยจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยความรู้ที่ว่าด้วยการเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำอย่างไรจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะครับโอ้นี่คือนิยามของวิชานี้เลยนะฮะความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับประการที่หนึ่งเลยพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางกายภาพก็คือร่างกายของท่านนะครับก็คือร่างกายท่านที่ท่านตรัสรู้แล้วก็คือหลังจากที่ท่านเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกายนั้นนะครับคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางกายภาพอีกความหมายหนึ่งนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือธรรมกายในกายท่านเองนะครับก็คือกายก็คือธรรมะธรรมกายที่ปราศจากเสียซึ่งกิเลสทั้งปวงนะครับภายในของท่านนะครับโดยธรรมกายคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในเนื้อหาต่อไปนะครับท่านก็จะมีถูกแบ่งเป็นหลายหมวดนะครับพุทธคุณประการแรกก็คือพระวิสุทธิคุณวิสุทธิคือความบริสุทธิ์นะครับคือท่านปราศจากเสียซึ่งกิเลสทั้งปวงก็คือโลภะโทสะโมหะที่หลวงพี่บรรยายไปเมื่อ GL 203เมื่อครู่ฮะที่มาคอยบีบคั้นให้เราทำไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เหลือแล้วในพระองค์พระวิสุทธิคุณครับพระปัญญาที่คุณคือท่านมีปัญญานะครับพระพุทธศาสนานะครับพุทธะแปลว่าผู้รู้พุทธศาสนาคือศาสนาของผู้รู้พระพุทธเจ้าคือเจ้าแห่งผู้รู้ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านทรงรู้สัพพัญญุตญาณนะครับก็คือทุกสรรพศาสตร์ท่านรู้หมดเพียงแต่ว่าที่ท่านนำมาเทศสอนโปรดญาติโยมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านสอนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับมรรคผลนิพพานเท่านั้นนะครับถามว่าเรื่องอื่นท่านรู้ไหมท่านรู้แต่ว่าไม่จำเป็นไม่เกิดประโยชน์ท่านเลยไม่สอนนะปัญญาท่านจะบอกว่าทุกสรรพศาสตร์เลยครับท่านจึงมีพระปัญญาธิคุณและอย่างในข้อที่3ครับพระกรุณาธิคุณยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดอย่างในครั้งปัจจุบันเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าแห่งองค์ความรู้สักหน่อยนะเช่นทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะหรือว่าทำอาหารอะไรอร่อยๆก็แล้วแต่เนี่ยพวกคนอยากจะไปเรียนรู้สูตรอาหารบ้างเป็นไงก็ต้องซื้อสูตรกันใช่ไหมจ่ายค่าสูตรเนี่ยถ้าเกิดอร่อยมากบางสูตรนี่หลายแสนเป็นล้านก็มีเพื่อที่จะได้ทำอาหารได้อร่อยอร่อยเห็นไหมคือใครรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครสอนกันฟรีๆต้องมามีสิ่งแลกเปลี่ยนกันแหละไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนแต่เนี่ยท่านเอาความรู้ที่ท่านภาคเพียรสร้างบารมีมาเนี่ยถ้าอย่างกรณีของเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือ20อสงไขยแสนมากับเนี่ยมาสอนโดยปราศจากเงื่อนไขเลยหวังอย่างเดียวคือให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยได้หมดกิเลสตามพระองค์ไปนั่นเองนะครับนี่คือจึงเป็นพระกรุณาที่คุณต่อไปพุทธคุณถ้าเกิดแบ่งเป็น9นะครับคือข้อแรกนะครับอรหังก็คือท่านผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวงนะครับสัมมาสัมพุทโธครับก็คือท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะครับวิชชาจรณสัมปันโนคือท่านถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตสุขโตก็คือสุขก็คือดีคติก็คือที่ไปคือท่านไปดีแล้วนะครับต่างที่ต่างโลกวิถูครับท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรโภปุริสธรรมสารถิที่เราสวดมนต์กันทุกวันนะครับนี่คือความหมายก็คือท่านเป็นสารถิเพื่อฝึกบุรุษคือสอนคนไม่มีใครเสมอเหมือนได้สัทธาเทวนุสารนังคือท่านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธนะครับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับแล้วก็ภควาคือท่านเป็นผู้จำแนกธรรมนะครับต่อมาเป็นประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่างที่หลวงพี่กล่าวไปแล้วนะครับเจ้าชายสิทธัตถะของเราเนี่ยเมื่อตรัสรู้ครั้งพุทธกาลนี้เนี่ยท่านใช้เวลา20อสงไขยบวกแสนมากับเห็นไหมครับเป็นคำว่ามหากัปนะครับคือกัปแบบเต็มเลยนะครับไม่ใช่อายุกัปไม่ใช่อันตรกัปไม่ใช่อสงไขยกัปนะครับ20อสงไขยแล้วก็บวกแสนมหากัปนะครับเป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดเป็นพระสัทธาธิกะคือท่านสร้างบารมีในรูปแบบแห่งศรัทธาแรงกล้าเนี่ยท่านจะใช้เวลานานคือ40อสงไขยคือมากขึ้นไป2เท่าเลยนะครับบวกแสนมหากัป
และพระวิริยาธิกะก็คือท่านสร้างบารมีด้วยความเพียรอย่างมากเลยเนี่ยจะใช้เวลา80ประสงค์ไขนะครับบวกแสนมหากัปนะครับยาวนานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเวลาที่ท่านได้มีโอกาสโปรดญาติโยมอย่างกรณีพระสามัญพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่ท่านมีเวลา45ปี45พรรษาหลังพุทธตรัสรู้เนี่ยต้องบอกว่าสั้นมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ท่านได้ใช้เวลาในการสร้างบารมีเพื่อหมดกิเลสนะครับต่อมาครับประเภทของพระโพธิสัตว์ประเภทแรกครับอนิยตะก็คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรอันนี้ต้องบอกว่าใครก็ได้นะฮะเกิดวันนี้แบบพวกเราฟังเรื่องเราโอ้เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดความคิดฉันอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างฉันจะสร้างบารมีตัวเองหมดกิเลสแล้วก็จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายหมดกิเลสตามไปด้วยตอนนี้ถ้าเกิดใครเกิดความคิดอย่างนี้คุณเป็นอนิยตะทันทีแล้วนะฮะทันทีเลยแต่อย่างที่ว่าฮะพอมันยังไม่ได้รับพุทธพยากรก็เลยยังไม่แน่นอนแต่ข้อ2ครับเนี่ยตากโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีความชัดเจนมีความแน่นอนว่าท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับก็คือมี2จําพวกนะครับคืออนิยตะคือยังไม่ได้รับพุทธพยากรส่วนนี้ต่างคือได้รับพุทธพยากรและจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับคุณสมบัติคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีอะไรบ้างประการแรกครับธรรมสโมทานนะคือการประชุมรวมกันของธรรม8ประการนะครับประกอบด้วยนะครับมนุสตังลิงคะสัมปติเหตุสมบูรณ์สาธารทัศนะนะครับมนุษย์สตังก็คือต้องมาเป็นมนุษย์ครับต้องเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อื่นไม่ได้2ต้องเป็นบุรุษด้วยถึงพร้อมด้วยเหตุแล้วก็เกิดมาได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ปัพพชานะครับออกบวชคุณสัมปติก็คือพร้อมด้วยคุณวิเศษอธิการโรคือได้กระทําการอย่างยิ่งแล้วก็ฉันทคตาคือมีความพอใจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมสโมทาน8ประการนี้เนี่ยก็คือเมื่อตอนที่ท่านจะได้รับพุทธพยากรอย่างที่หลวงพี่บอกไงฮะว่านิยตะก็คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรต้องอยู่ในเงื่อนไขเรียกว่าธรรมสโมทานทั้ง8ประการนี้คือต้องเป็นผู้ชายครับต้องได้ออกบวชต้องมีคุณสมบัติพร้อมอย่างข้อเจ็ดเนี่ยอธิการโรคือได้กระทำการอย่างยิ่งตัวอย่างในการกระทำการอย่างยิ่งของพระสำนักพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อครั้งที่ได้รับพุทธพยากรครั้งแรกใครจำได้ไหมครับว่ายุคไหนจำได้ไหมครับจำได้ตอบในใจนะครับไม่รอให้พิมพ์นะครับเพราะเชื่อว่าไม่ทันนะฮะก็คือในยุคของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตอนนั้นท่านเป็นนึกตอบเลยนะครับสุเมธดาบสนะครับตอนนั้นท่านทำอธิการโรอะไรครับท่านนอนใช่ไหมฮะนอนเพื่อให้พระทีปังกรท่านเสด็จผ่านบนร่างกายของสุเมธดาบสจำได้ไหมครับนี่คืออธิการโรนะครับแล้วฉันทะตาคืออะไรครับคือตอนนั้นเนี่ยบรรยายบอกว่าถ้าเกิดตอนนั้นท่านเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วโอ้โหกว่าจะตัดสู้อีกตั้งนานอย่ากันนั้นเลยหมดกิเลสกันเลยแล้วกันถ้าท่านเปลี่ยนใจตอนนั้นนะครับท่านก็เป็นพระอรหันต์ทันทีเลยนะครับแต่ว่าท่านก็ยังเกิดความพอใจที่ว่าไม่ได้สร้างมาบารมีละเพื่อจะนำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ตามเราท่านจึงอยู่สร้างบารมีต่ออีก4อสงไขยบวกแสนมหากัปนะครับนี่คือท่านยังคงพอใจจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีถึงแม้ตอนนั้นท่านสามารถหมดกิเลสเป็นพระแล้วก็ตามนะครับอันนี้คือการขยายความในธรรมสโมทานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพุทธการกระทำหรือเรียกง่ายๆคือบารมี10ทัศนะครับท่านต้องสร้างบารมีอย่างนี้เนี่ย30ทัศแล้วก็20อสงไขยบวกแสนมากับนะครับบารมี10ทัศแต่ว่าสร้าง30เป็นยังไงมาดูกันนะครับเรามาทำความรู้จักบารมี10ทัศก่อนนะครับคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็เมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนะครับนี่คือบารมีทั้ง10ทัศแล้ว30เป็นยังไงยกตัวอย่างที่การให้ทานแล้วกันนะครับทานบารมี
ถ้าบารมีเบื้องต้นคือให้สิ่งนอกตัวครับอย่างที่เราใส่บาตรพระเราวันนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงปลาหน้าเธออะไรอย่างนี้คือให้สิ่งนอกตัวครับเมื่อใดก็ตามที่เราให้สิ่งในตัวเช่นการบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาหรือเราแบบเนี่ยพอดีคุณพ่อคุณแม่ป่วยแล้วขอต้องมีลูกซึ่งมี DNA เหมือนกันบริจาคไตให้อันนี้ครับถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งขึ้นมาจะเรียกว่าอุปปะบารมีคือพูดง่ายระดับที่2คือจะต้องมีการสละอวัยวะเห็นไหมฮะคือจะต่างกับการให้ของนอกตัวมันจะต้องมีการถึงอวัยวะของเราคือจะบริจาคเลือดก็ดีสละดวงตาก็ดีสละไตในกรณีที่แบบต้องเป็นคนในครอบครัวจึงจะได้สามารถใช้ร่วมกันได้แล้วถ้าคุณท่านสุดครับปรมัตถบารมีคือสละชีวิตเลยครับสละชีวิตเลย อย่างในกรณีของพระสามัญโคตมุขเจ้าของเราเนี่ยในชาติหนึ่งที่ท่านเป็นพรหมดาบสนะครับในชาตินั้นเนี่ยท่านก็ออกบวชจากลูกเศรษฐีนะฮะออกบวชพอออกบวชเสร็จปุ๊บมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านไปเห็นแม่เสือเนี่ยกำลังจะกินลูกเสือมีเหมือนกันนะฮะแม่เสือจะกินลูกเสือเพราะอะไรเพราะว่าแม่เสือหิวแล้วแบบหาทรัพย์หาอะไรกินไม่ได้เลยไล่สัตว์อะไรไม่ทันเลยท่านไปเจอแม่เสือกำลังกินลูกเสือเนี่ยอยู่กับลูกศิษย์ท่านท่านก็เลยรีบสะกิดลูกศิษย์นี่เนี่ยแม่เสือกำลังจะกินลูกเสือละเดี๋ยวเจ้าลองไปดูซิมีซากสัตว์อะไรแถวนี้ไหมจะได้โยนไปให้แม่เสือกินจะได้ช่วยชีวิตลูกเสือไว้ก็เลยให้ลูกศิษย์ไปหาครับลูกศิษย์ก็ไปนานเหลือเกินหาไม่เจอสักทีพรหมดาบสก็นั่งเฝ้าอยู่สงสัยแม่เสือจะกินแล้วล่ะคงไม่รอนานกว่านี้ละพรหมดาบสก็เลยอธิษฐานจิตแล้วโอ้เนี่ยร่างกายอันประกอบด้วยสังขารอันไม่เที่ยงรังแห่งโลกวันนี้เราจะใช้ร่างกายอันประกอบด้วยรังแห่งโลกนี้แหละสร้างบารมีอย่างยิ่งของท่านอธิษฐานอย่างใหญ่โตเลยนะฮะขอบุญบารมีจงนำมาซึ่งความตรัสรู้หมดกิเลสของท่านแล้วก็เมื่อท่านหมดกิเลสท่านก็จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากห้วงทุกข์นี้ตามท่านไปด้วยอธิษฐานอย่างดีๆเลยท่านก็กระโดดไปแล้วก็สละชีวิตให้แม่เสือกินเพื่อจะช่วยชีวิตลูกเสือครั้งนั้นไว้นะครับนี่ก็คือเรียกว่าการให้ทานขั้นปรมัตถบารมีคือเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะครับอายุตัวอย่างศีลซะหน่อยนะฮะศีลเนี่ยอายุตัวอย่างเนี่ยถ้าเราศีล5ใช่มั้ยก็รักษาทั่วไปจะมีคนบอกอ่ะถ้ารักษาศีลใช่มั้ยช่วยไปขโมยของให้หน่อยได้มั้ยถ้าขโมยของก็ผิดศีลข้อ2ใช่มั้ยอ๋อไม่ได้หรอกครับพี่ผมรักษาศีลถ้าไม่ไปขโมยของให้เดี๋ยวเจ็บตัวนะเจ็บตัวเป็นไงฮะเริ่มถึงเนื้อถึงตัวงั้นเดี๋ยวผมขโมยให้นี่แต่ว่ายังได้แค่ขั้นหนึ่งคือขั้นเบื้องต้นถ้าเจ็บตัวโอ้เจ็บตัวไม่เป็นไรครับพี่พี่จะทุบพี่จะเตะผมยอมผมไม่ขอผิดศีลนี่ก็ได้ขั้นอุปปะใช่ไหมฮะจ้าทนใช่ไหมงั้นตายเลยถ้าผมถึงตายเลยครับเดี๋ยวผมไปขโมยให้อะไรเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้าบางคนบอกว่าถึงตายเลยครับพี่ผมถึงตายเหรอถึงตายผมก็ไม่ขโมยให้พี่นี่ถึงขั้นปรมัตถะนะครับใช่ไหมครับจะมีในเลเวลที่แตกต่างกัน3ระดับคือเบื้องต้นอุปปะและก็ปรมัตถะถ้าใครทำครบ3อย่างจะเรียกว่าบารมี30ทัศนะครับก็คือ10คูณ3ก็คือ30นะครับต่อมานะครับอัธยาศัย6นะครับก็คือจะเป็นอัธยาศัยที่ความพอใจที่พระนิยตโพธิสัตว์นะครับทำเป็นนิดเลยนะครับเพื่อเพิ่มโพธิญาณบารมีให้แก่กล้านะครับคือหลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรแล้วมีอะไรบ้างนะครับ1เลยคือเนกขัมมชาสัยในการออกบวชโอ้ท่านจะรักการบวชมากเลยนะครับคนทางโลกชอบไปไงฮะวันหยุดชอบไปเที่ยวทะเลไปเดินห้างไปดูหนังแต่นิยตโพธิสัตว์จะรักการออกบวชครับวิเวกชาสัยคืออยู่ในที่สงบที่สงัดคนทางโลกเป็นไงฮะชอบไปที่บันเทิงเสียงดังๆโอ้ยมันดีคอนเสิร์ตแต่เนี่ยแต่พุทธศาสนาจะไปที่สงบเพื่ออะไรนะเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนานะครับอโลภะชาสัยก็คือเพื่อไม่โลภเนี่ยนะขจัดความโลภอโทสัตก็คือเป็นผู้ไม่โกรธนะแล้วก็อโมหะก็คือผู้
ไม่ถูกอวิชชาโมหะครอบงำแล้วก็นิสรณชาสัยก็คือการออกจากภพนั่นเองครับนี่คือเป็นอุปนิสัยหลักเลยนะครับที่ท่านจะบำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้รับพุทธพยากรเพื่อเพิ่มโพธิญาณให้ท่านแก่กล้ามากขึ้นนะครับต่อมาอีกมวลนะครับพุทธภูมิธรรม4นะครับก็จะเป็นพุทธภูมิธรรมก็คือสำหรับพระนิยตะนะครับที่ได้รับพุทธพยากรแล้วนะก็จะยินดีนะฮะ1เลยมีความอุตสาหะเป็นนิดอุมัตโตก็คือทรงประกอบด้วยพระปัญญานะครับอาวัตถาหังนี่คือประกอบด้วยอาการอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตนี่สำคัญนะครับมีหลายคนชาวพุทธเลยนะบอกโอ้ทำทานทำบุญอะไรไม่อธิษฐานหรอกครับอธิษฐานนี่จะเหมือนกับว่าผมแหมทำบุญเพื่อหวังวัตถุประสงค์จะว่าไปทุกคนก็หวังวัตถุประสงค์หมดนะฮะทำบุญก็หวังมีความสุขความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าเราทำบุญแล้วเราไปอธิษฐานจะกลายเป็นเราทำบุญโดยมีนัยยะเรามีนัยยะอยู่แล้วครับนัยยะคืออยากจะได้บุญนัยยะคืออยากจะสุขเจริญเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่อธิษฐานหรืออธิษฐานแบบผิดๆจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดพลาดได้จงอธิษฐานครับแต่ว่าอธิษฐานโดยปราศจากโลภะอธิษฐานโดยปราศจากโทสะแล้วก็ปราศจากโมหะนะครับจงอธิษฐานครับทุกครั้งที่ทำบุญนะฮะแล้วหิตจริยาก็คือประกอบด้วยเมตตานั่นเองนะครับนะครับต่อมานะครับเมื่อท่านสร้างบารมีมาโอ้โหเต็มเปี่ยมละ20อสงไขยบวกแสนมหากาพย์เรียบร้อยครับพอท่านจะลงมาตรัสรู้ครับท่านจะลงมาตรัสรู้นะครับท่านจะพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะนะครับก็คือประกอบด้วยการทวีประเทศตระกูลนะครับเห็นไหมครับในข้อแรกการอายุจะอยู่ระหว่าง100ถึง 100,000 ปีบางคนโอ้100นี่พอเชื่อครับ 100,000 ปีมีด้วยหรอนี่ฮะถึงบอกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยความรู้ในพระไตรปิฎกหรือว่าที่บันทึกไว้เนี่ยต้องอาศัยเรียกว่าปัญญาระดับที่3นะครับเราระลึกชาติได้ย้อนไปดูมนุษย์อายุ 100,000 นี่กลายเป็นของน้อยเลยนะเพราะมีอสงไขยปีก็มีท่านจะเลือกช่วงที่มนุษย์อายุ100ถึง 100,000 ปีครับเพราะถ้าเกิดอายุมากกว่า 100,000 เนี่ยบางครั้งคุยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเห็นภาพยากครับเพราะว่าอายุคนยืนเงี้ยฮะโอ้คุยเรื่องแก่นึกไม่ออกครับย่าทวดยังสาวอยู่เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องมีช่วงอายุที่กำหนดว่า100ถึง 100,000 ปีต่ำกว่า100ก็ไม่เหมาะครับเพราะว่าอย่างในยุคนี้เป็นไงฮะพอคนอายุ75ปีเริ่มไม่เคารพพระกันแล้วนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มไปฟังพระเทศกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเลือกคือ100ถึง 100,000 ปีนะครับ2ทวีปคือชมพูทวีปเท่านั้นที่หลวงพี่พูดตั้งแต่วิชาจักรวาลวิทยาเลยจำได้ไหมครับเพราะว่าในอัปรคยานทวีปก็ดีปุพพวิทยาทวีปก็ดีอุตรกุลทวีปก็ดีเนี่ยจะเป็นทวีปที่เมื่อถึงอายุ500 700หรือ 1,000 ปีของแต่ละทวีปนั้นๆเนี่ยเขาจะมีศีล5เป็นปกติครับความดีเขาจะเป็นปกติเลยไม่ต้องสร้างรั้วครับของไม่หายครับไม่มีการเป็นชู้การไม่มีการลักขโมยการไม่มีการพูดในสิ่งที่เป็นคำเท็จคำลวงพอไม่มีเหล่านี้ครับเรื่องกฎแห่งกรรมจะค่อนข้างอธิบายกันยากท่านจึงเลือกชมพูทวีปเพราะเป็นทวีปที่มีความหลากหลายในเรื่องการกระทำมีความหลากหลายในเรื่องบุญบาปชัดเจนสอนได้ง่ายในเรื่องกฎแห่งกรรมครับและมัชชิมประเทศมัชชิมประเทศก็คือประเทศส่วนกลางครับก็คือบริเวณที่มีความเจริญนั่นเองนะครับบริเวณที่มีความเจริญนั่นเองต่อมาครับตระกูลก็คือตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์คือจะเป็นตระกูลสูงในยุคนั้นๆครับคือในครั้งพุทธกาลเนี่ยของเจ้าชายเศรษฐาเนี่ยตระกูลที่เป็นใหญ่ก็คือครั้งนั้นคือตระกูลกษัตริย์ของพระเจ้าสุโธทนะแต่ในบางยุคบางสมัยนะครับตระกูลพราหมณ์คือตระกูลที่เป็นใหญ่ในยุคนั้นๆท่านจะเลือกตระกูลที่เป็นใหญ่ในยุคนั้นๆครับเพื่อมาประสูติยังตระกูลนั้นๆนั่นเองนะครับแล้วก็พระชนนีก็คือพุทธมารดานั่นเองนะครับท่านก็จะเลือกหญิงที่สร้างบารมีเพื่อการเป็นพุทธมารดาซึ่งหญิงนั้นๆเนี่ยก็ต้องสร้างบารมีมายาวนานแสนมหากัปเหมือนกันนะครับนะฮะตรงนี้มีคำว่าแสนกัปเนี่ยแต่กัปตรงนี้คือแสนมหากัปนะครับต่อมานะครับเนื้อหาธรรมจักรปวัตนสูตรนะครับกล่าวถึงทางสุดโต่ง2ทางที่บุคคลไม่ควรกระทำก็คือ
กามสุขาริกานุโยคแล้วก็อัตตกิลมัฏฐานุโยคคุ้นกันไหมฮะก็คือท่านบอกว่า2นี้ไม่ควรทำเลยก็คือการติดในกามสุขแล้วการทรมานตนถามว่ามีไหมใครทรมานตนมีนะครับเพราะในครั้งพุทธกาลเนี่ยพอนักบวชก่อนพุทธตรัสรู้เนี่ยจะคิดว่าโอ้เนี่ยเราเศรษฐีก็ดีพระราชาก็ดีเนี่ยติดในกามสุขไม่หมดกิเลสแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเศรษฐีทั้งเรานักบวชที่อยากจะหมดกิเลสทั้งหลายเนี่ยจึงทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครับหนึ่งในภาพที่หลายท่านน่าจะคุ้นกันคือภาพที่เป็นปางที่เขาเรียกว่าปางทรมานตนพวกเราคุ้นไหมที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านแบบทรงผ่ายผอมมากๆเนี่ยฮะนี่คือท่านก็ไปลองมาแล้วเพราะก็นะสุขสบายไม่หมดกิเลสจึงทรมานตนนี่คือหนึ่งในวิธีการทรมานตนคืออดอาหารครับซึ่งมีมากมายนะครับเช่นแบบอากาศหนาวๆก็กระโดดลงแม่น้ำคงคาซะเลยยืนขาเดียวซะเลยอะไรเนี่ยนี่ฮะนี่คือการทรมานตนเพราะเข้าใจว่าเป็นทางตรงข้ามซึ่งท่านก็บอกว่าทั้งสองทางเนี่ยสุขสบายกับทรมานตนเนี่ยไม่ควรกระทำเพราะว่าไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานทางมรรคผลนิพพานก็คือเนี่ยทางสายกลางประกอบด้วยมรรค8นะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดถูกเห็นถูกสัมมาวาจาพูดถูกสัมมาสังกัปปะกระทำถูกสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกสัมมาวายามะเพียรถูกสัมมาสติสัมมาสมาธิครับมรรค8นะครับแล้วก็อริยสัจ4ครับอริยสัจ4ก็คืออย่างที่เราคุ้นกันตอนเด็กๆจำได้ไหมครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เฮ้ยนี่เราสวดในธรรมจักรเนี่ยทุกในธรรมจักรก็คือทุกขังนะครับสมุทัยก็คือทุกขสมุทโยนิโรธก็คือทุกขานิโรโธแล้วมาก็คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานะครับต่อมานะครับพุทธจริยาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเนี่ยท่านจะทำประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองก็คือประโยชน์ในแก่พญาติเห็นไหมครับในหลายช่วงเลยท่านก็จะมาโปรดญาติของท่านพูดง่ายว่าก็ต้องดูแลหมู่ญาติด้วยแล้วก็ต้องโปรดชาวโลกด้วยนะครับอันนี้คือเป็นพุทธจริยา3ปัจฉิมโอวาทครับตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นโอวาทที่ต้องบอกว่าสำคัญต้องใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสิ่งสุดท้ายที่จะทรงสั่งละสั่งดีสุดท้ายเนี่ยต้องสำคัญแน่นอนคือตรงนี้ทรงใช้คำว่าภิกษุทั้งหลายนะครับคือความจริงก็คือเธอทั้งหลายนั่นแหละอย่าเฉพาะพระภิกษุเลยญาติโยมด้วยเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะครับจงอย่าประมาทนะครับสังขารมันไม่เที่ยงมีความเสื่อมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้สูงวัยเท่านั้นจึงจะเจ็บป่วยไข้เสียชีวิตบางครั้งบางคราวคนหนุ่มคนสาวก็เจ็บป่วยไข้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้เร่งประกอบเหตุก็คือความดีทั้งหลายนะครับทานศีลภาวนาเป็นเบื้องต้นนั่นเองนะครับสู่วิธีแห่งความเป็นพุทธะนะครับพุทธะอย่างที่หลวงพี่ขยายความคือพุทธะคือผู้รู้นะครับเราก็ได้ทราบแล้วว่าทำยังไงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือโดยการเดินทางสายกลางครับมรรค8นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่ตัวอย่างข้อสอบนะครับพระโพธิสัตว์ต้องประกอบคุณสมบัติใดนะครับจึงได้รับพุทธพยากรณ์อันนี้เป็นหมวดแรกเลยนะครับก็คือธรรมสโมทานนั่นเองนะครับที่หลวงพี่ยกตัวอย่างเลยว่าจะต้องมีเด่นๆเลยคือประกอบเหตุอย่างยิ่งเลยคือตอนที่สุเมธดาบสได้นอนทอดร่างให้พระทิพังกรท่านเสด็จผ่านบนร่างของสุเมธดาบสนะครับใช้ร่างท่านเป็นสะพานข้ามพื้นดินที่เปรียกด้วยโคนตมนี่คือการประกอบเหตุอย่างยิ่งและอันนึงก็คือท่านก็ต้องมีความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าถ้าตอนนั้นท่านเปลี่ยนใจเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแต่ท่านก็ยังตั้งเป้าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ซึ่ง2ข้อตัวนี้อยู่ในธรรมสโมทานนะครับต่อมาครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทใดครับอันนี้เมื่อกี้เนี่ยหลวงพี่พูดบ่อยมากเลยนะครับก็คือนะครับพระปัญญาธิกะพุทธเจ้านะครับผ่านไปแล้วนะครับ3วิชานะครับอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ
ดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งนะครับก็คือปฏิปทามหาปุชฌีอาจารย์นะครับซึ่งก็จะบอกว่าก็ด้วยมหาปุชฌีอาจารย์ของเราเนี่ยครับทำให้เราได้มีโอกาสเรียกว่าทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาในเชิงลึกมากขึ้นเพราะก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าตอนก่อนที่เราจะมาเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยตอนนั้นเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมมากน้อยเพียงไรทั้งที่เราก็ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธมาเนิ่นนานแล้วหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ท่านเคยเมตตาให้ความรู้กับหลวงพี่หรือแม้ทั้งญาติโยมทั้งหลายบอกว่าเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาหรือว่าทำบุญอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นก็เมื่อได้มารู้จักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเพราะฉะนั้นวิชานี้ก็เป็นวิชาที่มีความสำคัญนะครับปฏิปทามหาปุชฌีอาจารย์เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันเลยนะครับในฉบับองค์รวมนะครับนะครับชื่อวิชานะครับปฏิปทามหาปุชฌีอาจารย์นะครับ GL305นะครับภาคที่1เลยนะครับก็คือพระมงคลเทพนีครับสดจันทสโรนะครับให้เรามาดูชีวประวัติของท่านกันนะครับระหว่างนี้ครับทวนไปเลยนะครับเราจำได้ไหมท่านเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอ2พี่น้องตรงนี้ขึ้นหน้าจอว่าอำเภอ2พี่น้องตำบลปัจจุบันคือ2พี่น้องนะครับท่านเกิดวันที่10ตุลาตรงกับแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกจำได้ไหมครับท่านมีบิดาชื่ออะไรนายเงินแท้จิ๋วนะครับถ้าเคยใครเห็นชื่อแล้วตอบได้เนี่ยแสดงว่ามีความแม่นยำนะครับเงินนายเงินแท้จิ๋วนางสุดใจมีก้าวน้อยเป็นโยมมารดาของท่านนะครับท่านมีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยท่านเนี่ยเป็นคนที่2แล้วคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจำตรงนี้ไว้นะครับท่านมีพี่น้อง5คนคนโตเป็นผู้หญิงท่านเป็นคนที่2ท่านเป็นลูกชายคนโตตรงนี้มีความสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่ประวัติในช่วงต่อๆไปเป็นยังไงครับไปดูกันการตั้งมโนปฏิทานออกบวชมาดูกันเลยครับจุดเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่หลวงพี่บอกว่าท่านเป็นลูกชายคนโตเป็นบุตรคนที่2เมื่อตอนนี้ท่านอายุได้14ปีครับอายุได้14ปีก็จะตรงกับ2441นะครับตอนนั้น2441คุณพ่อท่านเสียพอคุณพ่อท่านเสียเนี่ยท่านต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้นำการค้าข้าวทันทีเพราะอย่างที่บอกว่าคนโตเป็นผู้หญิงไงฮะจะให้ลูกสาวคนโตมาล่องเรือค้าข้าวกับคนงานก็ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงใช่ไหมท่านเป็นลูกคนที่สองแต่เป็นลูกชายคนโตจึงต้องมาทำหน้าที่นี้แทนในวัย14ปีตอนนั้นเนี่ยเดินทางก็นำข้าวจากที่สุพรรณครับทั้งข้าวตัวเองข้าวคนที่ฝากมาเนี่ยไปขายยังแหล่งที่มีโรงสีก็คือกรุงเทพบ้างแล้วก็นครปฐมบ้างถ้าจะไปนครปฐมเนี่ยจะมีเส้นทางลัดเส้นหนึ่งที่เรียกว่าคลองลัดบางนางแท่นซึ่งในทุกครั้งที่ท่านแล่นผ่านเส้นทางนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องกังวลประการแรกเลยก็คือขาไปเนี่ยเรือจะหนักเพราะว่าบรรทุกข้าวมาหนักบังคับยากโอกาสชนล่มมีสูงแต่ถ้าเกิดขากลับเนี่ยบรรทุกง่ายแล้วเพราะว่าบรรทุกเบาแล้วเพราะว่าเรือเบาข้าวขายหมดแล้วแต่มีอันตรายอย่างหนึ่งครับก็คือคราวนี้เริ่มมีเงินละโจรจะมาปล้นเงินก็ตอนนี้แหละครับท่านก็โอ้เนี่ยถ้าโจรมาปล้นเนี่ยมันต้องมาทำร้ายที่นายท้ายเรือครับเพราะว่านายท้ายเรือเนี่ยถือเป็นตำแหน่งสำคัญเกิดให้คนอื่นถือท้ายเรือแล้วเรือไปชนตะลิงไปชนกับเรือลำอื่นเนี่ยโทษใครไม่ได้เพราะว่าให้คนอื่นถือคัดท้ายเรือเองเราโจรทั้งหลายจะรู้เลยครับว่านี่คือตำแหน่งของเจ้าของเรือวิธีจะปล้นเนี่ยโจรจะไปทำร้ายที่นายท้ายเรือครับพอนายท้ายเรือถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราบริวารทั้งหลายก็หนีเอาตัวรอดครับมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยท่านก็พอขายข้าวได้มีทรัพย์มากเนี่ยท่านก็เลยให้คนอื่นเนี่ยถือท้ายเรือแทนตอนนั้นท่านก็สังเวชใจแล้วโอ้เนี่ยเราให้คนอื่นมาเสี่ยงชีวิตแทนเราคือตอนนั้นท่านตั้งใจว่าจะให้คนอื่นถือท้ายเรือเพื่อท่านจะถือปืนมาคอยสู้ครับ
แต่ก็มองว่าคนที่ถือท้ายเรือให้ท่านเนี่ยมีความเสี่ยงท่านจึงเกิดความสังเวชใจเมื่อท่านผ่านมาได้5ปีครับ14ปีผ่านมาได้5ปีตรงกับท่านอายุ19หรือปี2446ครับสังเวชใจว่าโอ้เนี่ยนะกิจการงานเนี่ยใครไม่ทำก็เป็นคนต่ำคนเลวคนขี้เกียจแต่เกิดตั้งใจทำงานมาเนี่ยท่านก็นึกถึงพ่อท่านที่เสียชีวิตไปเนี่ยท่านก็อยู่เฝ้าเนี่ยตายแล้วก็เอาทรัพย์ไปไม่ได้สักบาทตอนนั้นท่านเกิดความสังเวชใจท่านก็เลยแบบนึกอธิษฐานจิตเลยว่าขออย่าให้ได้ตายก่อนเลยขออย่าให้ได้ตายก่อนเลยถ้ารอดมาได้เนี่ยท่านจะบวชและบวชไม่ศึกด้วยณตรงนั้นคือคลองลัดบางนางแท่นนะจ๊ะนะครับจึงเกิดเป็นอนุสรณ์สถานแห่งที่2ครับก็คือสถานที่ที่ท่านตั้งมโนปณิธานออกบวชนะครับโดยที่ตอนนั้นก็คือในช่วงของการล่องเรือค้าข้าวหลังจากที่ขายข้าวเสร็จกำลังล่องเรือกลับนั่นเองนะครับต่อมานะครับการอุปสมบทของท่านก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมากถึงแม้ท่านอยากจะบวชตอนอายุ19ปีแต่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ออกบวชทันทีนะครับเพราะว่าท่านยังคงต้องสร้างหลักฐานความมั่นคงให้กับครอบครัวก่อนจนกระทั่งผ่านมาเนี่ยครับตรงกับปี2449ถ้านับแค่พ.ศ.เนี่ยจะเหมือนท่านอายุ22ปีนะครับแต่จริงๆแล้วคือท่านอายุ21ปี9เดือนเพราะว่าท่านออกบวชเดือนกรกฎาคมท่านเกิดเดือนตุลานะครับณวัด2พี่น้องนะครับอยู่ในอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับฉายาว่าจันทสโรนะครับได้รับฉายาว่าจันทสโรนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเมื่อออกบวชนะครับเมื่อออกบวชเนี่ยต้องบอกว่าท่านมีความขยันมากตั้งใจทั้งปริยัติตั้งใจทั้งปฏิบัติเลยขยันมากนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบอกว่าการเรียนในยุคนั้นเนี่ยไม่ง่ายเหมือนในยุคนี้นะครับเพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคแห่งเรียกว่าการเผยแผ่ยังไงครับใครมีความรู้อะไรก็ไปลงในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะทุกคนก็สามารถไปเช็คความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ในครั้งนั้นเนี่ยการสื่อสารยังไม่เยอะขนาดนี้ครับและที่สำคัญตำรับตำราทางพุทธศาสนาหลายๆตำราเนี่ยบางครั้งยังเป็นภาษาบาลีอยู่นะครับบางครั้งยังเป็นภาษาขอมอยู่ท่านต้องอาศัยความเพียรเลยคือต้องเบื้องต้นต้องไปเรียนภาษาขอมก่อนต้องไปเรียนบาลีให้แตกฉานก่อนเพื่อจะมาอ่านตำราทางพุทธศาสนาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันมีตำราผูกใหญ่ใช้คำว่าผูกใหญ่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นใบลานแล้วก็ใช้เชือกผูกไว้ใช่ไหมจะเรียกว่าตำราหนึ่งผูกถ้าหน่วยปัจจุบันก็อาจจะเป็นตำรา1เล่มตำรา1ไฟล์แต่ในครั้งกันนู้นเนี่ยเรียกว่าตำรา1ผูกใหญ่ชื่อตำราว่ามหาสติปัฏฐานท่านรู้โอ้โหเล่มนี้มันมีความยาวมีความยากท่านบอกตัวเองแล้วว่าถ้าตราบใดก็ตามท่านอ่านเล่มนี้จบได้เนี่ยผูกนี้จบได้เนี่ยผูกใหญ่นี้จบได้เนี่ยถือว่าท่านมีความแตกฉานในเรื่องตำรับตำราประมาณนึงละแต่ระหว่างนั้นครับท่านก็ใช้ความเพียรเพื่อศึกษาทั้งภาษาทั้งธรรมะต่างๆแต่ท่านก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมไปด้วยนะครับนี่คือพวกแกตั้งแต่บวชเลยนะฮะตั้งแต่บวชเลยอย่างที่เราได้ทราบกันว่าท่านมีความตั้งใจเลยทั้งปริยัติก็คือตำรับตำราพระวินัยต่างๆหมวดธรรมหมวดวินัยและปฏิบัติคือการลงมือนั่งสมาธิการเวลาผ่านไปครับจนกระทั่งได้พรรษาที่11ท่านสามารถแปลตำราหนึ่งผูกใหญ่ที่หลวงพี่ได้บอกครับมหาสติปัฏฐานเนี่ยจนเชี่ยวชาญแล้วท่านก็บอกตัวเองว่าอ่ะในเรื่องความรู้ด้านปริยัติเนี่ยตำรับตำราเนี่ยท่านพอละคราวนี้ท่านจะมุ่งไปที่การปฏิบัติละเพราะปฏิบัตินี่คือของจริงเลยได้เข้าถึงธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้อย่างที่หลวงพี่บอกครับเข้าถึงภาวนามยปัญญาสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามถ้าเรามีความรู้แค่ฟังความรู้แค่คิดแต่เรายังไม่ถึงขั้นภาวนามยปัญญาโอกาสที่เราจะถูกอวิชชาความไม่รู้ความลังเลสงสัยใดๆก็ตามเนี่ยทำให้เราค่อยเขว
จากคำสอนเนี่ยเป็นไปได้อย่างยิ่งสังเกตจากหลวงปู่เราครับท่านก็ยังแตกฉานตำราทั้งขอมทั้งบาลีอย่างเชี่ยวละท่านก็ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติพอเข้าในพรรษาที่12ครับหรือตรงกับท่านอายุได้33ปีนะครับตรงกับปีพุทธศักราช2460ตอนนั้นเนี่ยท่านกราบขออนุญาตพระอาจารย์ของท่านเนี่ยขอไปจำพรรษายังวัดโบสถ์บนตำบลบางคูเวียงนะครับบางคูเวียงนี่คือตำบลนะครับอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเนื่องด้วยว่าวัดโบสถ์บนเนี่ยเป็นวัดที่ท่านมีความคุ้นเคยทั้งคุ้นกับเจ้าอาวาสนะครับก็คือพระอธิการชุ่มเนี่ยท่านคุ้นว่าท่านพระอธิการเนี่ยมีความเมตตาคอยให้ตำรับตำราสมัยท่านค้นความรู้เนี่ยเป็นประจำแล้วก็หลวงพ่อนกก็คือเป็นศิษย์เป็นเสี่ยวกันครับมีความคุ้นกันทั้งคุ้นกับเจ้าอาวาสแล้วก็คุ้นกับพระลูกวัดและท่านก็มีโอกาสไปวัดบวชบนหลายครั้งรู้ว่าเป็นวัดที่มีความสงบมีความวิเวกท่านจึงไปประจำพรรษาที่12ที่วัดโบสถ์บนตำบลบางคูเวียงนะครับอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วในพรรษานั้นครับท่านก็นอกจากจะไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยท่านก็ช่วยกิจการงานสงฆ์ไม่ขาดเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน10นะครับวันเพ็ญเดือน10วันขึ้น15ค่ำเดือน10ท่านก็จะมีโอกาสบรรลุธรรมนะครับมีโอกาสบรรลุธรรมนะวัดโบสถ์บนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีถ้าโดยรายละเอียดเนี่ยในเช้าวันนั้นนะหลังจากที่ท่านได้ฉันพระตาหารละท่านก็รู้ว่าวันนั้นเป็นวันเพ็ญวันพระครับท่านก็เลยไปนั่งสมาธิที่พระอุโบสถต้องใช้คำว่าหลังเดิมนะว่าตอนนี้ท่านมีหลังใหม่กันละนั่งสมาธิจนกระทั่งถึงกองเพลงดังเลยตอนนี้ท่านได้ดวงใสๆเนี่ยท่านมีปิติมากแล้วหลังจากไปฉันเพลงครับไปฟังพระปฏิโมกข์เสร็จถึงตอนเย็นวันนั้นครับหลวงปู่ก็ไปที่พระอุโบสถเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ท่านไปด้วยความตั้งใจที่แรงกล้าท่านตั้งสัตยาธิษฐานเลยนะครับแม้เลือดและเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นหุ้มกระดูกก็ตามถ้าไม่ได้บรรลุธรรมในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุหลวงปู่จะไม่ลุกจากที่ถ้าตรงนี้ใครจำได้นะครับจะเป็นคำตั้งสัตยาธิษฐานเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะเป๊ะเลยนะฮะก็คือเป็นการยืนยันว่าหลวงปู่เราเนี่ยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทุกขั้นตอนเลยแต่ที่มีพิเศษกว่าก็คือว่าหลวงปู่เนี่ยอ้อนวอนหลังจากตั้งสัตยาธิษฐานแล้วเนี่ยหลวงปู่อ้อนวอนว่าขอพุทธองค์เนี่ยโปรดประทานการบรรลุธรรมให้กับหลวงปู่ด้วยเถิดแต่ถ้าการบรรลุธรรมเนี่ยจะเป็นโทษเป็นภัยกับพุทธศาสนาเนี่ยอย่าประทานแต่ถ้าเกิดไม่เป็นโทษเป็นภัยแล้วเนี่ยหลวงปู่จะขอเป็นทนายแก้ต่างก็คือพูดง่ายคอยยืนยันเรื่องราวต่างๆทางพุทธศาสนาที่คนไม่เชื่อเนี่ยให้เต็มที่เลยยกตัวอย่างคนไม่เชื่อใช่ไหมว่าโอ้เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติปุ๊บเดินได้ย่างพระบาทได้ทรงเป็นอภิวาจาได้หลวงปู่จะยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวมาปฏิบัติกันให้ถึงภาวนามัยปัญญาเดี๋ยวไปดูกันเห็นไหมหลวงปู่จะยืนยันตรงนี้แล้วเมื่อท่านบรรลุธรรมครับในวันเพ็ญเดือน10ครั้งกันนั้นแหละฮะหลวงปู่ก็นั่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับก็ได้เห็นว่ามีสถานที่ที่หนึ่งซึ่งจะมีผู้ที่ฟังธรรมและเข้าใจตามหลวงปู่ตรงนี้สำคัญนะที่อย่างในบทธรรมจักรที่เราสวดกันเป็นคนละหมื่นรอบแสนรอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะในบทธรรมจักรเนี่ยในช่วงท้ายที่โกนธัญญาพราหมณ์เนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพระองค์ทรงอุทานด้วยความดีพระทัยว่าอัญญาสิวัตโภโกนธัญโยพวกเราจำได้ไหมฮะอัญญาสิวัตโภโกนธัญโย2ครั้งตรงเนี้ยเป็นการยืนยันว่าโอ้โหเนี่ยทรงรู้ว่าเรื่องที่ทรงสอนน่ะยากแล้วพอมีใครมีดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจตามท่านได้เนี่ยทรงดีพระทัยทรงอุทานขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นที่จะโปรดและมีคนบรรลุธรรมได้ที่นั้นจึงมีความสำคัญแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านก็รู้เลยว่าที่นั้นคือวัดบางปลาครับหลังจากออกพรรษารับกฐินเสร็จหลวงปู่ก็เลยลาพระอธิการชุ่มครับเพื่อไปยังวัดบางปลานะครับวัดบางปลาคือสถานที่ที่สอนธรรมและมีลูกศิษย์ชุดแรกบรรลุธรรมนะครับประกอบด้วยพระภิกษุ3รูปฆราวาส4ท่านนะครับก็คือพระภิกษุแบนพระภิกษุอ่วมแล้วก็พระภิกษุสังวานวัดบางปลาอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากที่หลวงปู่ได้บรรลุวิชาธรรมกายโอ้หลวงปู่ไปที่ไหนครับมีแต่ความเลื่อมใสศรัทธานี่แห่มาหาหลวงปู่เลยครับหนึ่งท่านก็เทศเก่งสอนบางครั้งเนี่ยมนุษย์มีทุกข์ท่านก็แก้ทุกข์ของมนุษย์ด้วยวิชาธรรมกายก็คือเพื่อเอาวิชาธรรมกายเนี่ยมาแก้กรรมให้ผู้ที่กำลังทุกข์ยากอยู่ก็เลยจะโอ้ญาติโยมขึ้นท่านบางครั้งเนี่ยขึ้นเยอะกว่าจะเอาวาดวัดนั้นที่ท่านไปขอจำพรรษาซึ่งท่านก็เข้าใจท่านก็จะอยู่แต่ละวันยังไม่นานตอนนั้นเนี่ยพระผู้ใหญ่ท่านก็เห็นว่าเออเนี่ยพระโสดเนี่ยนะก็มีความรู้มีความสามารถมีความตั้งใจไม่ทอดทิ้งกิจการงานสงฆ์ก็เลยมอบหมายครับให้ท่านเนี่ยหลวงปู่เนี่ยมายังวัดหนึ่งซึ่งต่อมาวัดนั้นก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นวัดกึ่งร้างยังไม่มีความเจริญขนาดนี้นะครับเป็นวัดกึ่งร้างทีเดียวแล้วก็มีพระเนนอยู่ก่อนแล้วด้วยโดยหลวงปู่เนี่ยได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำเนี่ยตอนที่ท่านอายุได้36ปีนะครับตรงกับปีพุทธศักราช2463ท่านได้รับมอบหมายจากเนี่ยอาจารย์ของท่านเนี่ยพระธรรมปิฎกหรือท่านเจ้าประคุณเพื่อนติดสัทธะเทระเนี่ยเป็นผู้มอบหมายท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็จะบอกว่าหลวงปู่เนี่ยก็จะใช้หลักทางพุทธศาสนาแล้วฮะแล้วจะบอกว่าท่านเป็นนักบริหารท่านให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาครับทั้งสร้างโรงเรียนพระปริยัติแล้วก็สร้างโรงเรียนให้เด็กๆรอบๆ บริเวณนั้นน่ะได้มีโอกาสเรียนหนังสือจึงทำให้เกิดเรียกว่าความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมในยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเนี่ยมีบันทึกไว้นะครับว่าจากวัดปากน้ำภาษีเจริญในยุคแรกๆที่ยังไม่มีความเจริญเท่าไหร่เนี่ยกึ่งร้างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพระมีเนนมีแม่ชีเนี่ยโอ้อยู่ร่วมพันกว่าคนทีเดียวเนี่ยฮะด้วยการบริหารทั้งหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทั้งเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดโรงเรียนอย่างดีทีเดียวทำให้วัดปากน้ำภาษีเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วหลวงปู่เราก็ได้สร้างบารมีมานะครับจากวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยถึงยุคที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็ได้กล่าวไว้เนี่ยก่อน5ปีนะว่าอีก5ปีเนี่ยท่านจะมรณภาพซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีลูกศิษย์ของท่านศิษย์เอกของท่านท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็คือคุณยายอาจารย์ของเราซึ่งก็จะอยู่ในประวัติช่วงต่อไปนะครับในช่วงท้ายเนี่ยหลวงปู่มรณภาพเนี่ยในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2502สิริอายุรวมได้74ปี3เดือน24วัน53พรรษานะครับนี่คือเป็นช่วงข้อมูลในเรื่องการอาพาธและมรณภาพของท่านนะครับปฏิปทาของหลวงปู่เลยนะครับก็คือหลวงปู่เนี่ยตั้งใจที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกคือท่านรู้ไงครับว่าเนี่ยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดีแล้วต่อให้ไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยก็ควรจะเรียนรู้เพราะว่าถ้าไม่รู้ทำผิดก็มีผลนะครับแล้วก็ปราบมารไปถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะว่าต้นเหตุแห่งอวิชชาทั้งหลายก็มาจากมารนี่แหละเพียงแต่ว่าภารกิจเนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจแบบทำปุ๊บทำปั๊บเสร็จสรรพต้องมีผู้สืบสานสืบต่อก็คือผู้สืบทอดปฏิปทา นั่นเองนะครับนี่คือปฏิปทาของหลวงปู่ซึ่งผู้ที่มาสานต่อก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูนะครับก็คือมหาวิทยาจารย์ท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคุณยายกันชีวิตช่วงแรกคุณยายเกิดนะครับวันขึ้น10ค่ำเดือนยี่ปีรากานะครับในครั้งกันนู้นก็จะจดกันเป็นตามจันทรคตินะครับข้างขึ้นข้างแรมแต่เกิดคำนวณกลับมาเป็นวันเดือนปีปัจจุบันก็คือ19มกราคม2452ณอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแรงบันดาลใจในการเข้าสู่เส้นทางธรรมนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณยายเนี่ยถูกพ่อแช่งอย่างไรก็คือพ่อกับแม่เนี่ยแบบคู่แต่งงานกันนะก็เหมือนกับลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันแล้วพ่อเนี่ยมาแต่งงานเนี่ยก็มาอยู่กับแม่ในฐานะผู้ที่มีฐานะด้อยกว่าแม่ก็จะเอาฐานะที่สูงกว่าที่มากกว่าเนี่ยมาข่มพ่อทุกครั้งที่พ่อเมาบ่นพ่อก็จะ
บ่นมาให้ลูกๆฟังเนี่ยได้ยินไหมแม่แกมาว่าพ่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะคุณยายก็พูดเหมือนกับว่าให้พ่อสบายใจโอ้แม่ไม่ได้ตั้งใจพูดว่าพ่อหรอกคือพูดไกลเกลี่ยแต่กลายเป็นความที่คุณพ่อเนี่ยกลายมาเป็นแช่งเลยว่าอะไรแม่พูดอย่างนี้เจ้ามาบอกว่าแม่ไม่ตั้งใจพูดได้ไงหูไม่ได้ยินหรือไงเลยแช่งให้คุณยายเนี่ยหูหนวก500ชาติโอ้เป็นคำแช่งที่คนในยุคโบราณเนี่ยเชื่อเลยว่าคำพ่อคำแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นก็แช่งมาก็ค้างไว้คุณยายก็ทำหน้าที่ของลูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งในคราที่คุณพ่อคุณยายเนี่ยจะเสียชีวิตคุณยายกลับมาขอขมาเพื่อจะให้คำที่พ่อแช่งเนี่ยเป็นอโหสิกรรมกันไปเนี่ยไม่ทันก็เลยเกิดเป็นความคิดว่าต้องไปตามขอขมาพ่อให้ได้ไม่ว่าพ่อจะอยู่นรกสวรรค์ใดๆก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจนะก็เลยต้องแสวงหาแล้วพ่อจะไปอยู่ที่ไหนและใครจะพาไปก็เลยคุณยายได้ข่าวว่าหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยฮะหลวงปู่สดของเราเนี่ยนะฮะสามารถไปนรกสวรรค์ได้ก็เลยคิดว่าจะไปเรียนธรรมะกับหลวงปู่แล้วรู้เลยว่าก็มีคุณนายคุณนายท่านหนึ่งคุณนายเลียบเนี่ยเป็นอุปถากหลักที่วัดปากน้ำแล้วก็มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณยายทองสุขเนี่ยจะมาสอนสมาธิที่บ้านคุณนายเลียบเป็นประจำคุณยายก็เลยยอมตัวเลยว่าไปขอเป็นคนใช้เป็นคนรับใช้บ้านคุณนายเลียบเพื่อหวังจะได้มีโอกาสเรียนธรรมะกับคุณยายทองสุขด้วยด้วยความดีด้วยความตั้งใจของคุณยายจันเรานะได้รับความเมตตาจากทั้งคุณนายเลียบได้มีโอกาสไปเรียนธรรมะกับคุณยายทองสุขและสุดท้ายเนี่ยก็ได้เข้าถึงธรรมกายโดยที่มีคุณยายทองสุขเนี่ยเป็นอาจารย์สอนให้เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วก็เลยเนี่ยบอกวัตถุประสงค์อู้เนี่ยจะไปขอขมาพ่อจังเลยตอนนั้นคุณยายทองสุขก็พาคุณยายไปเพื่อขอขมาพ่อแล้วก็ได้มีโอกาสขอขมาพ่อเสร็จตอนนั้นพ่อคุณยายเนี่ยอยู่ที่นรกนะครับขุมที่5เพราะว่าแม่พ่อก็ติดสุราทุกวันเลยพอขอขมาเรียบร้อยก็มอบบุญเอาบุญให้พ่อแล้วก็พาพ่อไปย้ายจากนรกขึ้นไปสวรรค์แล้วก็บอกพ่อเนี่ยเนี่ยบุญพ่อก็ไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่บนนี้นั้นถ้าไม่อยากตกนรกอีกก็ให้หมั่นนั่งสมาธินะมอบหมายการนั่งสมาธิให้พ่อไปก็ถือว่าทำภารกิจเรียบร้อยพอภารกิจขอขมาพ่อเรียบร้อยก็ไม่ต้องไปเป็นคนรับใช้กันแล้วก็เลยขอลาคุณยายคุณนายเลียบด้วยกันบวชเป็นชีซะเลยนะแล้วก็ได้เข้าไปที่วัดปากน้ำพอหลวงปู่เจอคุณยายจันทร์ครั้งแรกเนี่ยก็ด้วยสโลแกนเนี่ยเลยมึงมันมาช้าไปมึงมันมาช้าไปแล้วท่านก็ส่งคุณยายเนี่ยเข้าโรงงานทำวิชาเลยนะและหลวงปู่เนี่ยจะมีคำหนึ่งเนี่ยกล่าวถึงคุณยายจันว่า1ไม่มี2เนี่ยก็คือคุณยายเนี่ยมีความเชี่ยวในเรื่องธรรมะมากหลวงปู่ถึงขั้นยกว่าคุณยายเนี่ย1ไม่มี2ลูกจันนี่เป็น1ไม่มี2คำว่าเป็น1ไม่มี2ก็คือที่1อย่างเดียวยอดเยี่ยมอะไรประมาณนั้นแหละฮะแล้วก็เป็นคำสโลแกนนี้ที่ท่านพูดเพียงครั้งเดียวนะแล้วก็สิ่งที่หลวงปู่มอบหมายให้คุณยายเลยก็คืออย่างที่หลวงพี่บอกครับเมื่อหลวงปู่เนี่ยใกล้จะมรณภาพใกล้จะมรณภาพเนี่ยก็ได้มอบหมายภารกิจว่าเนี่ยนะเราต้องทำหน้าที่เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วก็มอบหมายให้คุณยายเนี่ยรอหมู่คณะที่จะมาสร้างบารมีกันเพื่อจะได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกคือตอนนั้นเนี่ยถ้าในหลายๆยุคหลายๆสมัยที่อาจารย์ของที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อท่านละโลกละสังขารไปเนี่ยลูกศิษย์ลูกหามากมายก็จะแยกย้ายกันไปบางคนก็กลับไปยังภูมิลำเนาตัวเองบางคนก็ไปสร้างวัดของตัวเองหลวงปู่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกอ่ะให้คุณยายเนี่ยรอก่อนรอหมู่คณะที่จะมาทำหน้าที่สืบสานวิชาธรรมกายกันก็คืออยากให้คุณยายเนี่ยกลับไปภูมิลำเนาแล้วก็อยู่นี่แหละอยู่รอก่อนคุณยายก็ว่าอย่างนี้ก็ว่าตามกันและผู้ที่ได้มานะครับก็คือคุณครูไม่ใหญ่ของเรานี่เองนะครับหลวงพ่อธรรมชโย
ก็โดยประวัติของหลวงพ่อชมะชโยก็คือเนี่ยท่านได้ออกบวชนะครับหลังจากที่ท่านได้มาพบคุณยายและได้เข้าใจเป้าหมายของชีวิตท่านอยากจะขอบวชทันทีเลยนะครับแต่คุณยายบอกให้หลวงพ่อเนี่ยไปเรียนให้จบซะก่อนแล้วเมื่อเรียนจบเนี่ยคุณยายก็บวชให้นะครับในวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2512ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9นะครับโดยบวชที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยท่านได้รับฉายาธรรมชโยคือผู้มีชัยชนะโดยธรรมโดยวันที่27สิงหาทุกปีเราก็จะเรียกว่าวันธรรมชัยนะครับนี่ก็คือหมู่คณะที่จะมาสืบสายวิชาธรรมกายต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณยายก็รู้ว่าโดยวัดปากน้ำเนี่ยถึงแม้ในยุคนั้นจะมีความเจริญเนี่ยแต่พอผ่านไปเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกมีความแคบเดินทางไปมาเนี่ยไม่สะดวกท่านก็มองหาสถานที่ที่จะมีความเหมาะสมซึ่งท่านก็ได้รับเรียกว่าถวายที่ดินจากคุณหญิงประหยัดแพทยวงศ์สาวิสุทธาธิบดีถวายที่ดินให้เนี่ย196ไร่9ตารางวาคือที่มาที่ไปของที่ดินผืนนี้เนี่ยท่านก็อยากจะได้เพราะว่าเป็นทำเลที่ดีท่านบอกเอาไปขอซื้อแบบผ่อนขอเช่าแล้วก็ขอเลยให้ภารกิจตอนนั้นมีหลวงพ่อทัตตะท่านยังไม่บวชไปทำหน้าที่ตรงนี้สุดท้ายวันที่ไปเนี่ยไปขอซื้อขอเช่าขอเลยเนี่ยสุดท้ายได้ถวายมาเลยเนี่ยตรงกับวันเกิดของผู้หญิงประหยัดพอดีก็เลยได้รับถวายมาแล้วก็ได้ทำการขุดดินก้อนแรกเป็นประวัติศาสตร์หรือเริ่มสร้างวัดในวันมาฆบูชาซึ่งในปีนั้นเนี่ยตรงกับวันที่20กุมภาปีพุทธศักราช2513นี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมหรือวัดพระธรรมกายในปัจจุบันนะแล้วก็จะบอกว่าคุณยายเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูมากเลยนะครับด้วยอย่างไรบ้างอันเนี่ยหนึ่งเลยท่านก็หล่อรูปเหมือนหลวงปู่เนี่ยเป็นองค์ทองคำส่วนภารกิจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหลวงปู่บอกให้รอหมู่คณะท่านรอให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกท่านทำโดยการเริ่มสร้างวัดธรรมกายเนี่ยแล้วก็สร้างที่รวมใจก็คือสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยจะเป็นที่รวมใจเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ทั้งมาบูชาเองใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งบูชาผ่านGBN หรือบางคนก็มาเวียนพระทักษิณโอเวียนกันทุกวันหลายรอบทีเดียวนี่ก็เป็นคือเป็นผลงานของคุณยายอาจารย์เรานะครับแล้วคุณยายก็ละสังขารนะครับวันที่10กันยาปีพุทธศักราช2543อายุรวมได้92ปีนะครับนี่ก็เป็นประวัติของคุณยายฉบับย่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันนะครับมีอะไรบ้างข้อแรกนะครับพระมงคลเทพมณีท่านเกิดวันที่เท่าใดจำได้ไหมครับวันที่เท่าไหร่ก็10ตุลาทุกคนว่าแน่นอนเลยและปีไหนดีฮะ2427 2437มี2ตัวเลขก็24 27นะครับอันนี้บ้านเกิดของคุณยายอาจารย์มหาลัตนอุปาธิกาจันทร์ขนนกยูงโอ้โหมาแล้วครับที่ไหนดีครับเนี่ยมีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมเอ่ยบางเลนนครปฐมใช่ไหมเอ่ยดอนเจดีสุพรรณบุรีโอ้โหแบบสับเปลี่ยนกันสองจังหวัดเนี่ยนะฮะสามพานนครปฐมหลายคนงงจังหวัดไหนมันอยู่อำเภอไหนบ้างคะเนี่ยเฉลยนะฮะนะจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับวิชาต่างๆในหมวด GL ทั้ง4วิชาก็ครบจบไปแล้วถ้าท่านใดฟังไม่หมดจดไม่ทันก็เป็นเรื่องปกติก็ขอให้ไปทบทวนโดยในการทบทวนแต่ละครั้งพระอาจารย์ขอยืนยันเลยว่าต้องมีตำราใกล้ๆตัวนะครับแล้วก็ตรงไหนกำลังต่อไม่ติดก็ให้กดพอสกดหยุดไว้แล้วก็ไปค้นไปอ่านไปเพิ่มเติมเชื่อได้เลยว่า
ประการแรกเนี่ยทุกเราทุกคนเนี่ยจะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอวิชชาที่มีความสำคัญกับชีวิตเราเนี่ยอย่างบริบูรณ์และที่สำคัญเมื่อถึงวันสอบองค์รวมเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นก็ให้เราทุกคนได้โชคดีในการสอบทั้งวิชาหมวด GL แล้วก็ทุกวิชาขอให้ได้สำเร็จเป็นบัณฑิตทุกท่านทุกคนตามใจปรารถนาสาธุค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะไม่มีคำถามแต่มีอนุโมทนาบุญพระอาจารย์บรรยายได้ดีมีอรรถรสค่ะเหมือนเล่าเรื่องใช่ไหมคะค่ะขอความเมตตาแนวข้อสอบข้อเขียนได้ไหมคะก็จะว่าไปแล้วก็น่าจะจะอยู่ในนี้นะจ๊ะว่าหลวงพี่ก็ไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกข้อสอบเป็นกันนะจ๊ะก็ไม่เกินที่ได้กล่าวไปนะไปทบทวนกันถือว่าเราได้ใช้ช่วงเวลาอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะค่ะทบทวนความรู้ทั้งหมดนะจ๊ะที่เราได้ใช้ว่าใช้เวลาเรียนกันมาคนละหลายปีบางคนก็เรียน 3-4 ปีพอดีบางคนก็หยุดไปหลายปีแล้วกลับมาใหม่ถือได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะได้เป็นบัณฑิตโดยบริบูรณ์อาจารย์เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพวกเราหลวงพี่ถึงแม้จะไม่ได้ออกข้อสอบแต่ได้ไปตรวจเนี่ยทุกครั้งที่เห็นการเขียนข้อสอบด้วยความตั้งใจของพวกเราทุกคนก็ปลื้มใจทุกครั้งแล้วก็เบื้องต้นให้เต็ม10ก่อนเลยนะให้เต็มทุกคนก่อนเลยทยอยหักทีละนิดแต่ก็จะหักให้น้อยที่สุดนะจะให้คะแนนเต็มกันทุกคนก่อนเลยขอให้โชคดีในการเรียนการสอบทุกคนจ้ะเจริญพรค่ะสาธุนะคะคำถามน่าจะไม่มีแล้วนะคะก็ไม่เกินเนื้อหาที่พระอาจารย์บรรยายสรุปไปนะคะก็ยังไงก็ขอให้ฟังทบทวนเนาะค่ะฟังทบทวนตามสไลด์หรือที่พระอาจารย์ย้ำก็ไม่เน้นความจำแต่ว่าเราเน้นความเข้าใจก็จบไปแล้วนะคะครบแล้วสำหรับการบรรยายสรุปทั้ง3หมวด15วิชานะคะก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะกราบนิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระนะคะเดี๋ยวเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันเลยนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า15พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านนะคะตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบขับก่อนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งออกกันนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องสอบเดี๋ยวเรามาชี้แจงเรื่องการเดินทางมาสอบนะคะค่ะก็เราจะสอบกันในวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะคะเวลาค่ะเราจะเริ่มสอบที่ 13:30 นหรือ 13:30 นนะคะค่ะแต่อยากให้นักศึกษาเดินทางมาถึงประมาณสัก 13:00 ค่ะ 13:00 หรือเที่ยงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงก่อนได้เลยนะคะก็ท่านใดไม่เคยมาอาคารร้อยปีบ้างคะมีไหมคะไม่รู้จักเลยอาคารร้อยปีอยู่ตรงไหนมีไหมมีไหมคะจะได้อธิบายเพิ่มเติมเป็นพิเศษข้างนอกที่ไม่ใช่พระวัดพระธรรมกายหรือพระที่ศูนย์สาขามีไหมคะมีไหมคะหรือว่าโยมที่ยังไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะไม่มีใครกดอะไรเลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวเล็กแจ้งพิกัดนะคะในการเดินทางมาที่ห้องสอบนะคะ
ก็ที่อาคารร้อยปีนะคะขึ้นลิฟต์ตึกหนึ่งทั้งหมดจะมี4ตึกนะคะของอาคารร้อยปีที่ไม่ใช่ตรงวงกลมตรงลูกแก้วนะคะจะเป็นตึก4มุมอะค่ะทั้งหมดจะมี4ตึกนะคะฉะนั้นถ้าเกิดอยากทราบว่าตึกหนึ่งอยู่ตรงไหนให้ถามรปภ.นะคะหรือถามใครก็ได้ค่ะว่าลิฟต์ตึกหนึ่งอยู่ตรงไหนนะคะตึกหนึ่งก็จะมีจุดสำคัญก็คืออยู่ตรงแถวๆห้องเทวสภาค่ะหรือถามว่าลิฟต์หลังเทวสภา อยู่ตรงไหนนะคะให้ขึ้นลิฟต์ตึกนั้นแล้วก็จะขึ้นมาที่ชั้น3ก็จะถึงเลยนะคะออกจากลิฟต์นะคะขวามือนะคะออกจากลิฟต์ก็เลี้ยวขวามือเลยก็ถึงเลยถึงห้องเลยนะคะง่ายมากหรือว่าท่านใดที่คุ้นชินกับออฟฟิศนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่านะคะวันเสาร์อ๋อวันเสาร์ใช่ค่ะวันเสาร์ชั้น2ก็มีอยู่นะคะนึกว่าวันอาทิตย์ถ้ามาไม่ถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะเผื่อท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะหรือถามเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะได้ตอนนี้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือจะโทรหาพี่เล็กก็ได้นะคะค่ะแจ้งมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะแต่ส่วนมากก็น่าจะพอรู้ค่ะไม่มีใครมีคำถามก็น่าจะมีคนรู้จักแหละค่ะแค่ขึ้นลิฟต์ตึก1ชั้น3นะคะค่ะจำประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีบัตรนักศึกษาค่ะส่วนใหญ่ที่บางคนที่ทำบัตรออนไลน์ค่ะก็จะไม่มีบัตรนักศึกษามายืนยันตัวตนให้นำบัตรประชาชนมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีจำรหัสนักศึกษาได้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะอย่างน้อยก็มีสักบัตรประชาชนก็ได้ค่ะมายืนยันตัวตนหน่อยตัวตนก็การสอบนะคะเราจะใช้ปากกาในการสอบนะคะก็คือขอให้เตรียมปากกาน้ำเงินปากกาแดงหรือว่าไม้บรรทัดนะสำหรับการคือการจะต้องมีการเขียนอัตไนด้วยแล้วก็ลิควิดด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเผื่อแบบอยากเน้นหัวข้อขีดเส้นใต้ใช้ปากกาแดงใช้ไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสวยงามเนาะก็เตรียมมานะคะมีอะไรเพิ่มไหมคะมีคำถามไหมคะคำถามข้อสงสัยเขาไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเลยเนาะเตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยนะคะก็จะให้เวลาอีกประมาณ5วันนะคะในการที่ไปทบทวนหรืออ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะถ้านักศึกษาทุกคนนะคะเตรียมตัวมาพร้อมนะคะในวันที่สอบจริงก็จะไม่จะปลอดกังวลก็จะทำได้นะคะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะข้อสอบเราไม่เน้นความจำเราจะเน้นความเข้าใจซะมากกว่านะคะค่ะก็สอบครั้งสุดท้ายจะนำเอกสารเข้าไปในห้องสอบไม่ได้นะคะจะนำเข้าไปได้เฉพาะอุปกรณ์ในการเขียนอุปกรณ์ในการทำข้อสอบนะคะถามหรือว่าปรึกษาก็ไม่ได้นะคะไม่ให้โอกาสแล้วนะคะแต่เข้าห้องน้ำได้นะคะอาจจะเป็นข้อกังวลสำหรับผู้สูงวัยที่แบบว่าห้องน้ำบ่อยเข้าห้องน้ำบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเข้าได้นะคะเข้าได้บริหารเวลานะคะก็เรื่องการแต่งกายนะคะถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคะคฤหัสถ์นะคะก็ให้ใส่กางเกงสีสุภาพนะคะเสื้อขาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่งกายสุภาพเนาะเอาเป็นว่าแต่งกายสุภาพหรือจะเป็นชุดอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่น่าจะมีค่ะเดี๋ยวส่วนลิงก์การเข้าฟังบรรยายสรุปนะคะของกลุ่มวิชานี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้นะคะหลังจากที่อัพขึ้น YouTube แล้วนะคะเดี๋ยวส่งให้ไปทบทวนค่ะหลังจากนี้ไปก็มีอะไรก็สื่อสารผ่านห้องไลน์กลุ่มนะคะสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะค่ะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องดูแลตัวเองนะหมายถึงว่าอาจจะต้องเดินทางมาล่วงหน้าจะต้องมีที่พักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแลตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองนะคะเรื่องนี้นะคะหรืออาจจะไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างนี้ก็ดูแลจัดสรรเองนะคะOkay. ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรแล้วค่ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็พี่ๆนะพระอาจารย์แล้วก็พี่ๆนะว่าที่บัณฑิตทุกท่านเนาะก็จะได้ไปพักผ่อนนะคะพักสมองเผื่อว่าเดี๋ยวจะได้มาทบทวนมาลุยกันต่อในการทบทวนบรรยายสรุปทั้ง3หมวดที่ผ่านมาก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์กลุ่มวิชาสุดท้ายให้ค่ะก็เตรียมตัวให้เต็มที่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่าเครียดมากนะคะพยายามจิบน้ำเนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะก่อนถึงวันสอบเดี๋ยวพอถึงวันสอบอ่ะจะไม่ได้มาสอบกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่าเนาะเหมือนกับว่าอุตส่าห์แบบเตรียมตัวทบทวนมาอย่างดีแต่ว่าจะไม่สบายช่วงสอบนี้นะคะก็ดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้พักผ่อนให้เพียงพอค่ะด้วยความเป็นห่วงจากพวกเรานะคะ
ค่ะก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันเสาร์นะคะเราจะสอบในห้องนะคะมาพบกันใหม่แล้วก็มีอะไรแล้วก็สื่อสารผ่านห้องไลน์กลุ่มสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็สวัสดีวัดที่บัณฑิตทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ